เฮ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ3แยก NFT ในเอพิโซดที่10แล้วนะครับวันนี้เรามี2เรื่องใหญ่ที่จะมาคุยกันก็คือ1เป็นเรื่องของMeme Land เนาะซึ่งเขาเพิ่งออกกัปตันโปเตโต้มานะฮะซึ่งในเช้านี้นี่คือกาวกันมากแล้วน้องพลอยบอกไว้แล้วว่าไม่มีสาระนะฮะวันนี้มีแต่กาวนะครับก็เอาตามน้องพลอยว่าแล้วก็ตื่นเต้นด้วยน้องพลอยมาเป็นแขกงานนะฮะแหมพี่นัทพูดเสียเลยคนแบบฟังว่าสาระไม่มีแต่กาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์จริงครับพี่เดี๋ยวมีโปรเจกต์ PXN จากคุณดีๆนะครับผมเดี๋ยวไปทักทายพี่หนุ่มพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนัทสวัสดีครับพลอยสวัสดีครับทุกคนดีๆเฮ้ยพี่ต้นตีแลนด์ไหมนี่ก็ตัวกาวเหมือนกันนะฮะเราจะเขาน่าจะรับลูกอยู่แน่เลยเราจะทิ้งไม้ไว้ให้นะถ้าว่างก็กลมเก็บได้นะครับพี่ต้นนะครับพี่หนุ่มช่วงนี้เป็นไงบ้างครับช่วงนี้เหรอครับช่วงที่ผมกำลังอินกับแก๊งสเตอร์ออฟสตาร์ครับไอ้ยะได้ข่าวเก็บท็อป3ไปตัวหนึ่งหรือเปล่า2ตัวครับ2ตัวแล้วโอ้2ตัวแล้วโอ้โหช่วงเวลาผมบ้าสุดยอดเวลาผมบ้าผมบ้าที่รถตัวมีเกือบ10ผมไปดูแล้วเนี่ยเกือบ10ตัว10ตัวแล้วมั้งใช่มั้ยของพี่หนุ่มแล้วก็กับอะไรนะกับทีแลนด์อันนี้ไปดูกระเป๋าเข้ามาเรียบร้อยแล้วเกือบ10แล้วใช่เกือบ20แล้วพี่หนุ่มอย่าลืมไป verify holder นะเรามีโรพิเศษด้วยใน Discord แล้วก็แบบถ้าพี่แบบถือตัว Trinity มันก็จะได้โรพิเศษเหมือนกันเห็นแล้วมันมีโรพรชัยอะไรมั้ยแบบโรสำหรับพรชัยคนเดียวพี่ต้องไปสู้กับอันดับ1เขา250ตัวใช่โอ้โหคุณจะเก็บอีก50คุณมิสเตอร์แกงเขา250ใช่เขาบอกเลยว่าเขาจะไป300ใช่พอยก็ไม่รู้ได้แรงบันดาลใจไปจากคนนี้แหละมิสเตอร์แก๊งเนี่ยเออไม่รู้เขาอะไรหมดทุกคนก็งงเหมือนกันขนาดทีมงงไม่รู้ใช่พอยมันรู้จักตอนที่2ไม่รู้ซื้อจนกูเกรงใจเลยแบบจะเย็นๆได้ไหมเออแบบซื้อจนแบบงงอ่ะพี่รู้ตอนที่พี่ส่งมาให้ดูใช่ป่ะใช่เพราะพี่ตามมาอ่านมันแบบโอ้แม่งแพชชั่นมันกับแก๊สนี่แม่งโคตรแรงเลยโคตรแรงเลยใช่เป้าหมายเขาเกือบ300ตัวโคตรโหดเลยเขา250เขามีทาร์เก็ต300เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเล็งอยู่เขาจะเก็บอีก50แบบประมาณนั้นเขากาวยิ่งกว่าทีมงานเดียวใช่ทีมยังงงเลยพี่เก็บมีข่าวอะไรหรอทีมงานเดียวงงใช่มากโห300ตัวช่วงนี้ผมอินกับแก๊งสเตอร์ออฟสตาร์อยู่ทำไมอินอะไรเกิดอะไรขึ้นไปอ่านอะไรมาไม่รู้ไงพี่ผมก็เป็นอย่างนี้แหละคือเวลาผมอินกับอันไหนผมพี่หนุ่มเขาได้ดูพี่ดวงวาดเปล่าวันนั้นน่ะที่อันนั้นก็ด้วยอันนั้นด้วยคือจุดประทับใจคือจุดที่ไปงานมีตามนั่นแหละคือจุดประทับใจเพราะรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ของโปรเจกต์นี้กับไลฟ์สไตล์ตัวตนพี่มันใช่มันแมทชิ่งกับตัวพี่ไอ้ยะพี่หนุ่มชาวร็อกว่ะสิ่งที่โปรเจกต์นี้เป็นน่ะกับไลฟ์สไตล์ที่แม่งแมทชิ่งกันทีเรนเดอร์หวานไปหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยทั้งรูปแบบงานทั้งรูปแบบไลฟ์สไตล์เก็บทีเรนเดอร์พอประมาณเหมือนกันทำเป็นเล่นตัวเองก็เก็บเต็มกองตรงคือพอไปงานมินามแล้วรู้สึกยิ่งประทับใจก็เลยยิ่งมาค่อยๆตามดูตอนนี้คือเก็บรายละเอียดเยอะตอนนี้เก็บรายละเอียดเยอะคือกำลังสนุกกันว่าสนุกกับงานนี้อยู่ครับพี่ต้นเพราะว่าวันงานเป็นงานมินามงานเดียวที่หนุ่มพี่หนุ่มพรชัยกับหลังผมใช่สนุกขนาดไหนต้องถามคุณไฟค่ะใช่สนุกก็อาจารย์พี่หนุ่มจะกลับเมื่อไหร่วะทำไมพี่หนุ่มไม่กลับสักทีเราก็แบบไม่พี่หนุ่มผมไม่ไหวแล้วผมกลับก่อนนะมันส่วนตัวรู้สึกค่อยๆอินขึ้นไปเรื่อยๆสนุกขึ้นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคุยกับคนอื่นบ้างเดี๋ยวเวลาหมดไม่เป็นไรพี่วันนี้เราสบายๆแล้วก็แต่ถ้าที่ไหนมีเสียงเพลงนะที่นั้นจะมีพี่หนุ่มอ่ะพี่หนุ่มจะเอนจอยเสียงเพลงนะรู้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่มีเพลงดีๆนะครับเอออันนี้แหละนั่นเลยเพิ่งคุยกับพี่หนุ่มไปว่าเดี๋ยวงาน CX NFT อ่ะแล้วมันจะมีช่วงท้ายๆครับช่วงinvestor ก็คือให้นักลงทุนอ่ะมาคุยกันว่ามุมมองนักลงทุนเป็นยังไงนักก็เลยถามไปทำไมกูไม่เอาพี่ต้นกับพี่หนุ่มหรือกอมเนี่ยเข้าไปด้วยวะเพราะว่า3คนนี้จริงๆเก็บหนักกันทุกคนเลยนะฮะก็เลยสุดท้ายก็นั่นแหละแอดไปเรียบร้อยแล้ว
ก็เดี๋ยวมีพี่กังด้วยแล้วก็มีไมเคิลที่ทำที่เก็บบอยเอฟนะครับแล้วเดี๋ยวพี่หนุ่มน่าจะเป็นมอดิเรเตอร์อาจจะเป็นมอดิเรเตอร์งานแรกเลยไหมพี่หนุ่มเรื่องเว็บ3เนี่ยก็น่าจะอย่างนั้นนะเพราะปกติไม่ค่อยออกไม่ได้มีโอกาสอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับลองดูครับให้นักลงทุนให้คนมีประสบการณ์ลองคุยกันนะว่าน่าจะได้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับได้ครับพี่ต้นขอบคุณครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเห็นพี่กาวอะไรบ้างยูกาแลบกับ 10K ป่ะช่วงเนี้ยก็ยังเหมือนเดิมมันยังไม่เดี๋ยวคืนนี้ก็รู้แล้วครับเพราะว่าวันนี้วันพุธเนาะคือต่อไปนี้มันจะมีกิจกรรมเหมือนเราต้องมานั่งรอดูหนังดูอะไรเงี้ยก็คือพุทให้ยูกาให้ตัวบอยแล้วก็พฤหัสให้ 10K วันนี้ยังไม่มีเพราะว่ารออัปเดตสัปดาห์ที่แล้วเขาไม่ทำอะไรเพิ่มครับก็มีแค่กาวไอ้พวกคือรอบนี้มันจะไม่เหมือนกับพวกรอบที่แล้วที่เราเคยพูดกันว่าอย่างปีที่แล้วมันง่ายๆมันก็แค่แมทลิงกับตัวหมาแล้วก็ได้รับตัวเอฟคอยสูงสุดรองลงมาก็ใครมีลิงอย่างเดียวก็ลองมาแล้วก็ถัดมาก็เป็นบอยเอฟกับหมาแล้วก็เอ้มิวแทนกับหมาแล้วก็มิวแทนรอบนี้จัดเทียร์คล้ายๆเดิมแต่ทุกคนไม่คิดว่ามันจะเป็นของง่ายๆแล้วมันต้องมีอะไรให้ทำกว่านี้เช่นแบบเอาไปผูกกับโปรเจกต์อื่นซึ่งคืนนี้รู้กันครับประมาณน่าจะตีสองมั้งแล้วก็มีวอลเล็ตด้วยวอลเล็ตก็เริ่มเปิดแล้วแต่ว่าวอลเล็ตก็เป็นของเก่าที่ 10K เขาใช้กันมาอยู่แล้วในการของวินนิวต่อระบบอารมณ์มีท่าให้เล่น2ท่าท่าแรกก็คือเรามีกระเป๋าลิงแล้วเราไม่อยากไปมิ้นท์อย่างอื่นเพราะมันเสี่ยงเราก็สร้างกระเป๋าอีกตัวนึงขึ้นมาเพื่อเชื่อมกันให้สิทธิ์ในการอ่านได้ว่าไอ้กระเป๋าเนี้ยมีของแต่ว่าเวลาจะไปมิ้นท์ก็ไปมิ้นท์อีกกระเป๋านึงอันนี้คือวอร์มแล้วก็อย่างนึงก็คือสมมตินัดมีเพนกวินที่มีอะไรเงี้ยเราอยากจะยืมของของเพื่อนมาทำบางอย่างก็ผสมกันแล้วก็เอาไปใช้ได้เหล่านี้ก็เป็นท่าของวอร์มเลยซึ่งก็น่าจะอยู่เนี่ยถึงทำให้เราได้ว่ายังไงรอบนี้น่าจะมีการจัดกลุ่มจัดทีมอะไรกันเพิ่มอีกแน่นอนเลยเพราะว่ามันจะเป็น MDVMM เนาะมันจะมี2ทีมยังไงอาจจะต้องมีการเลือกแบ่งพักแบ่งพวกกันก็ได้อะไรเงี้ยรวมไปถึงฝั่ง 10K เหมือน 10K ก็จะกลายเป็นลีฟที่เป็นผู้หญิงที่ทำรีไซเคิลกับลุงวากามิน่าจะไม่ใช่เพื่อนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วที่เขามีงานมีตติ้งเขาก็เคยถามมันมีที่หน้างานเข้าไปแต่แรกเลยลีฟโผล่ขึ้นมาถามว่าคุณอยู่ฝ่ายไหนตั้งแต่กลางปีที่แล้วแต่ว่ามันเป็นประโยชน์ที่คนไม่คิดว่ามีอะไรแต่ต้องทุกคนกลับมาคิดแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันน่าจะไม่ใช่เพื่อนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะจนถึงตอนนี้มาถึงตอนนี้ไม่มีใครไม่มีสักเรื่องเดียวที่บอกว่าลิสเนี่ยเป็นฝั่งของลุงครับประมาณเนี้ยลิสที่คือคนที่รีไซเคิลใช่ไหมใช่ผู้หญิงคนนั้นนะที่มีป้ายห้อยเป็นผีเสื้อที่หน้าอกอะครับผู้หญิงคือ Reese R E E S E ก็ในเรื่องเขาปูมาดีมากแต่ว่าระยะยาว 10K น่าจะดีนะครับใครยังไม่มีก็ฝากตามกันเลย แต่นั้นชอบนะนั้นก็มีเพราะพี่โต้นเนี่ยแหละคุยแล้วนะพี่เพนกวินอยู่แล้วไงก็เลยไปซื้อเกราะมาอันนึงนะคือนะว่ามันสนุกอ่ะมันเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนแม่งแบบฮึดอยากมาร่วมอยากมาสู้กันเนี่ยแล้วก็จริงๆของมันนะจะบอกว่ามันไม่ได้แบบแพงหูดับไหมนะมาแบบ 0.1 0.2 อะไรเงี้ยนะครับใช่ๆก็จริงๆส่วนตัวนั้นอ่ะคือนั้นไม่ได้แต่จัดแค่ชิ้นเดียวนะก็คืออยากร่วมสนุกแหละแล้วคิดว่ามันสนุกดีนะเอาเหมือนเอาตัวละครเราไปลบนะฮะก็เดี๋ยวแล้วคือมันจะมีครับพี่อ่ะต่อเลยพี่ในเดือนนี้ก็จะมีตัววาคากามิที่เป็นกระจกก็คือจะส่งมอบคากามิที่มันให้มิ้นไปแล้วครับก็เดี๋ยวส่งมอบเดือนนี้แล้วก็จะรีวิวว่าไอของไอ NFT ที่ยังไม่เปิดหน้าตายังไงแล้วเขาก็เดากันว่าอันนี้เดาเองนะครับว่ามันเป็นไปได้ที่สุดท้ายเนี่ย V-New Lab แหละจะไอตัวฝั่ง 10K เนี่ยวากามิซังเขาเป็นช่างเย็บผ้าอยู่แล้วอะครับในเรื่องแต่เริ่มต้นเลยเขาอยู่ในโลกเราแล้วก็รับเย็บผ้าแต่เขาสามารถแปลเตอร์ไซด์ได้ใช่ไหมเดากันว่าไอตัวจากนี้ไปเดี๋ยว 10K อาจจะเริ่มทำแบรนด์เสื้อผ้าออกมาโดยที่ตอนนี้มีตัวหนึ่งออกมาแล้วคือคอมฟี่ฮูดดี้อนาคตเราอาจจะสามารถผลิตเสื้อผ้า NFT ของเราได้หมดเลยผ่าน 10K คือเหมือนกับจริงๆแล้วนัดมีบอยเอฟนัดก็สามารถทำเสื้อของนัดขายได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอยากปีมากพี่แต่ว่าเราทำขายในแบรนด์ของเราอาจจะไม่ดีเท่ากับเราไปคอลแลบกับ 10K เพราะว่ามันอาจจะใช่อีโคซิสเต็มที่ทำร่วมกันได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยถ้าทำแบบนั้นเราทำผ่าน V-New ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอีกนึงสำหรับมันคนทั่วไปสามารถไปสั่งผลิตเสื้อผ้าในแบรนด์นึงออกมาในภายใต้แบรนด์นึงได้อย่างเงี้ยก็เป็นท่าที่น่าสนใจน่าจะเปิดตัวพร้อมกันในเรื่องของตัวกระจกคากามินี่แหละครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวนัดสวัสดีคุณดีๆครับ
เดี๋ยววันนี้ดีๆมาคุยเรื่อง PXN นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ตั้งใจมาฟังเลยวันนี้มี2โปรเจกต์หลักๆใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวทักทายทุกคนนะฮะจันเดย์สวัสดีครับพี่หนอมาแล้วนะพี่หนอน้องท็อปก็มานะฮะเฮ้ยเพิ่งรู้น้องท็อปมันถือตัวอะไรวะแบ็คบอยปะใช่ปะมิสเตอร์คิวมิสเตอร์คิววันนี้เข้าไปแกให้ท็อปมันถือมิสเตอร์คิวนะไว้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เดี๋ยวมีบอทนี้มีแต่ให้นะครับเป็นคุยกับแทนท็อปนะครับเรื่องเกี่ยวกับมอดนะครับการดูแลคอมบูนะคุณโจสวัสดีนะครับทุกคนครับนัดฝาก GM กับ Retweet หน่อยฮะเพื่อนๆจะได้คนอื่นจะได้เห็นรายการเราแล้วก็มาฟังกันนะเพราะวันนี้มี2โปรเจกต์เลยนะครับผมเดี๋ยวนะขอเปิดรายการก่อนที่จะไป2โปรเจกต์นั้นเดี๋ยวจะไปของเอาของเป็นมีมแดนก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวไปของ PXN เนาะนะครับแต่นะขอเกริ่นข่าวรอบๆข่าวนั่นก่อนละกันว่าตอนนี้มีอัปเดตบ้างที่ตอนนี้มีอัปเดตจะเป็นไอ้นี่ไว้พี่เท้าฟีดพิกเซลใครมีบ้างวะไหนพี่ต้นได้เห็นป่ะเห็นครับคุยได้จุดหนึ่งสองคุยได้ครับแขกคุยได้ครับอันนี้สบายอันนี้คุยก่อนมันมีมันเหมือนแบบบาร์ดีเจนอีกแล้วอะมองยังไงกันอะไอ้เท้าเนี่ยไม่ได้มองเลยครับเขาบอกสุดตีนไงสุดตีน คือผมเห็นตั้งแต่มันสองแล้วแล้วก็แบบมีตังหิดแล้วว่าที่มันน่าจะปั่นได้นะมันดูแบบมันเฟสติดอ่ะมันน่าจะปั่นได้เลยปะแต่คือแบบไม่กล้าซื้อมันดูแย่คือแบบเอาไงดีวะพี่มันมีล่าสุดหกเฉยเลยถ้าตกรถก็ไปแอสพีกวอเตอร์ฟักก็มีแต่ละอันยังไม่น่าเข้าสักอันล่าสุดเป็นรูปตูดโอ้เห็นละโอ้ช่วงนี้ตลาดมันขึ้นเนาะแต่ว่านัดดูจากหลายๆคนอย่าง NFT Statistics อย่างหลายๆเจ้าเขาก็มาเตือนๆกันนะบอกว่าจริงๆวอลลุ่มมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมานะแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มคือการที่เอาคนเอา NFT ไปกู้นะแล้วก็เอาเงินออกมาพี่แล้วก็เอาเงินออกมาซื้อฉะนั้นในมุมหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆเป็นการปั่นนั่นแหละมันคือเงินเดิมเลยครับฉะนั้นก็ระวังหน่อยเพราะว่าอนาคตถ้าเกิดเงินใหม่ไม่เข้าอ่ะเงินเก่ามาอย่างเดียวมันก็มีทุบมีนั่นแหละนะครับมีโปรเจกต์อะไรอีกไหมช่วงนี้ที่ใครดูกันอยู่อันใหม่ๆน่าเห็นฝรั่งพูดแต่ไอ้ฟีดพิกเนี่ยแต่เขาแบบพูดในเชิงแบบพูดแบบโอ้ตลาดเหมือนมาดีเจนใหม่อีกรอบนะฮะเห็นที่รอกันอยู่น่าจะอีเทอร์มั้งพี่อีเทอร์กับอีเทอร์แล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นของดิจิไดกาโคะที่กำลังจะฟีมินตัววิลเลียนอันนั้นต้องหาไวลิสด้วยใช่ไหมต้องเป็นล่าไวลิสใช่ป่ะอันนั้นน่าจะต้องหาไวลิสแบบมันให้รีจิสเตอร์ล็อกเฟลในเว็บอะค่ะถ้าใครยังไม่ทำก็แนะนำไปทำแต่มันปั๊มเป่าได้นะออพอยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะได้หรือเปล่าออพอยก็ปั๊มเป่าลงเหมือนกันเพราะว่าแต่ละตัวนี่ฟลอสูงเหลือเกินนะเป็นอีทนะเงินฟรีฮะถ้าเกิดได้นะดูโดขึ้นมานะ 7.68 อีทนะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าดูโดจะมีเปิดกล่องเปิดอะไรกันละอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะของ Proof Collective ก็มี Mint Grail อันที่3นะครับอันนี้เดี๋ยวนะจะมานั่งทำรายละเอียดนะคือจริงๆว่า Proof Collective เนี่ยที่ทำ Moonbird อะรายละเอียดมันเยอะมากนะครับนี่จริงพยายามดูจริงอาทิตย์ที่แล้วเหมือนเยอะแยะเหมือนกันแต่ Potato เหมือนจะเยอะสุดเลยมีมนะฮะพี่หนุ่มมีอะไรเสริมไหมมีโปรเจกต์อะไรที่ดูอยู่ไหมที่ผ่านมาอาทิตย์นี้ผมดูแต่แก๊งสเตอร์ออฟสไตล์เดียวเลยโอ้โอเคใจค่ะถูกใจค่ะไล่เก็บฟองเดียวเลยช่วงนี้สุดยอดค่ะตบมือค่ะตบมืออ๋ออีกอันนึงเดี๋ยวไว้สุดแล้วเดี๋ยวอาจจะไปขยับไปดูตัวอื่นครับแต่ช่วงนี้ยังโฟกัสตรงนี้อยู่ครับโอเคงั้นเราไม่ไปรบกวนเขาดีกว่านะฮะเรามีมอดตอนนี้มีบอสหลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะฮะทั้งน้องพลอยทั้งพี่ต้นแก๊งสเตอร์นะทั้งแทนท็อปฟิเฟนนะอีกอันนึงที่อัปเดตก่อนสั้นๆแล้วกันก็คือของตูแลนเดอร์เนาะเรือขึ้นได้แล้วนะครับใครมีลูกเรือก็เอาขึ้นยินดีกับพี่หนุ่มด้วยได้แหวนใช่ไหมได้แหวนด้วยใช่ครับเป็นเทียเอสกับตันชื่อคุณ JW ฮะนะครับแล้วก็ในเรือก็มีหลายคนพี่ไทเทนก็อยู่เรือลำเดียวพี่ไทเทนก็ได้ได้แหวนเหมือนกันใช่ได้เหมือนกันใช่หลายคนนะครับก็ยินดีกับใครที่ได้รางวัลด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ได้แจกทุกคนเนาะเรือมันระดมทุนกันนะใช่ต้องลัคกี้ดอด้วยครับนะครับก็
ใครมีทีวีแลนด์นะอย่าลืมสเต็กนะครับและสเต็กนี่อย่าไปลิสต์นะถ้าลิสต์ก็ไม่ได้แต้มนะครับแล้วก็มีเรือแล้วขึ้นเรือได้นะครับก็เดี๋ยววันที่16คือวันที่17 8โมงเช้าเราเนี่ยจะมีสเปซนะฮะก็คือเป็นของซีซั่น2มีอะไรบ้างเนาะไปฟังกันแล้วก็สเปซคนไทยจะอยู่ที่วันที่18ช่วงเดี๋ยวฟันธงเวลาทีน่าจะ3ทุ่มคุยกับพี่ต้นไว้นะครับแต่เดี๋ยวนัดฟันธงอีกทีนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่น้องพลอยก่อนดีกว่าน้องพลอยเล่าเรื่องมีมแลมโปเตโต้ให้พี่ฟังหน่อยสิครับเพื่อนๆน่าอยากดูกันเริ่มยังไงจากไหนดีพี่เริ่มยาวมากว่าเริ่มจากตอนแรกดีกว่าว่ามีมแลมมาจากนายแก๊กใช่ป่ะตอนแรกอ่ะใช่มันมาจากนายแก๊ก CEO ก็คือจริงๆแล้วค่ะตอนแรกเขาก็เหมือนก่อนที่จะมีไอ้ทางแบบโปเตโต้ MVP อะไรเงี้ยมันก็เริ่มมาเหมือนแบบจะทำโปรเจกต์แล้วเขาก็เหมือนตอนแรกอ่ะให้ทำไวลิสก่อนเลยแต่ว่าได้ยากมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็มีคนพอเห็นคนไทยหลายคนก็พยายามทำนะแต่แบบได้ยากขนาดแบบว่าสวยๆก็ยังไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไปเน้นแจกแบบคอลแลบเยอะถ้าจะเห็นอ่ะมันก็จะมีสปอตที่แบบประมาณ5เดือน6เดือนที่แล้วอ่ะที่แบบเริ่มแจกไวลิสมีมแลนด์แล้วส่วนอย่างพอยอ่ะพอยได้มีมลิสแบบโชคดีจากตัวพรีมินพาสก็คือซื้อไอตัวแบบมีพรีมินพาสไว้ใช่แล้วนะแต่ประมาณแบบ100-200สปอตมั้งเราพลอยได้พอแล้วพลอยก็งงนึกว่าแบบสแกมเลยสรุปได้กว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากเลยแบบเลิกทำเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ทำไวลิสต่อแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือประมาณ5เดือนที่แล้วพลอยก็เลยเหมือนแบบอยู่ในคอมมูก็รอมันก็บอกว่ามินประมาณแบบ Q4 คืออันเนี้ยพลอยมองว่าแบบมันเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนเขาอะมองแบบเกมยาวมากพี่คือมันไม่ใช่ว่าแบบทำไปทีละกระป๋องอะแต่เหมือนเขาแบบวางแผนไว้หมดแล้วเพราะว่าทุกอย่างที่เขาแบบแอนนาวส์อะมันคือมีพร้อมที่จะเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเห็นอะประมาณนั้นซึ่งก่อนที่จะทำโปเตโต้อะเขาก็แบบอยู่ดีๆก็มีแบบโพสออกมาเว้ยว่าแบบให้ใครอยากได้ MVP อะตัว MVP ที่พี่เห็นอะไอที่มีแค่300ชิ้นอะให้ส่งตังมาที่วอลเล็ตใช่แบบให้ส่งตังไปที่ wallet นี้แล้วทุกคนก็แล้วก็ไอ้คนคอมมูอื่นก็นึกว่าสแกมก็มีแบบเตือน NFT security ด้วยนะว่าแบบเฮ้ยสแกมเปล่าวะอะไรเงี้ย ซึ่งมันแบบเป็นโพสแบบมันเพราะมันเป็นมีมาทีมันเลยนะ transfer เลยใช่ไหมใช่ส่งตัง transfer เลยแล้วก็คือแบบบอกว่าให้ส่งตังมา5 ETH แล้วเดี๋ยวเราจะเอา NFT ให้คุณ5 ETH อะไรเงี้ยประมาณนั้นอะแล้วแบบบอกว่ามี300ตัวแล้วบอกว่าถ้ามินไม่หมดอะเดี๋ยวเขาก็จะมินเข้า treasury อะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันเป็นประกาศแบบประกาศโง่ๆเลยที่กราฟิกยังไม่ทำเลยอ่ะแบบอยู่ดีๆก็ประกาศขึ้นในแบบประกาศขึ้นใน Discord เลยวันนี้แล้วทุกคนก็นึกว่ามอดโดนแฮกเท่าไหร่ตอนนี้เหรอพอเห็นล่าสุดเมื่อ MVP ใช่ไหม930แล้วป่ะใช่ MVP พอจําได้นะครับไอ้5 ETH ที่สักที่บอกสแกมวันนั้นน่ะ30ไม่มีใครกล้าส่งพอยังก็ดูอยู่อะไรเงี้ยแบบเชื่อแบบเอาไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนมาโพสว่าแบบจริงๆอ่ะไม่ใช่มันก็มาโพสแค่ระหว่างจากนั้นมันก็โพสแค่ว่าแบบไม่ใช่สแกมนะแต่ว่ารู้แบบประมาณว่าฉันน่ะขี้เกียจทำเว็บจากส่งสำหรับผู้กล้าที่ส่งตังมาเดี๋ยวฉันส่งของให้อะไรประมาณเนี้ยมันควรตีมากพี่มันสมชื่อเพจมันเลยนะนี่คือความเก่าสมความเป็นนายแก๊กของมันนะนัดพินนายแก๊กไว้ข้างบนนะใครไปดูมันจะเป็นพวกแบบมีมพวกแบบแต่เป็นแบบ OG มีมเลยนะสมัยก่อนที่แบบโพสรูปแมวมันเว็บเป็น10ปีจริงๆเขามีเก็บแต้มนี้ด้วยพี่ตอนแจกไวลิสคือตอนที่พี่แบบไปรีจิสเตอร์ที่เว็บมันอะมันให้เช็คได้ว่าแบบพี่เคยเป็นสมาชิกอีเว็บนายแก๊กหรือเปล่าแล้วพี่มีสิทธิ์จะได้มีมลิสเยอะกว่าคนอื่นถ้าเกิดว่าพี่อะเป็นแบบเหมือน OG ตามนายแก๊กมันมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบแอคเคาท์แบบขึ้นว่าแบบมันก็ลิงก์กลับมาอะไรเงี้ยคือด้วยความที่เป็นนายแก๊กด้วยแหละพลอยว่าตอนแรกคอนเนคชันอะมันเยอะแล้วมันอะแจกตามคอมมูที่เป็นเพื่อนๆเพื่อนๆของเขาอะพลอยว่าเท่าที่เห็นใช่อย่างไคจูได้ไป 1,000 สปอตเหรอโอเคเยอะมากเลยไคจูใช่ๆเห็นบอกไคจูได้ไป 1,000 สปอตอะไอ้แล้วนะไอ้37 ETH ไอ้ MVP อะมันมียูทิลิตี้อะไรวะคนเขาได้ไปทำอะไรรู้ปะคือตอนแรกที่เขาได้ใช่ไหมพี่แล้วเขาอะพอถ้าพี่มีอันนั้นอะพี่จะได้ดอปโปเตโต้2อันฟรีเลยนะฮะถ้าพอจำไม่ผิดเลยนะครับใช่ใช่ได้ฟรีซึ่งจริงๆอะโปเตโต้ก็ฟรีมิ้นคือตอนนั้นอะโปเตพอหลังจากนั้นปุ๊บก็เป็นโปเตโต้ไวลิสใช่ปะซึ่งคนที่ได้มิ้นก็จะเป็นไวลิสอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่อะคอยเข้าใจว่าน่าจะเปเปอร์กันแบบเพราะมันเปิดฟอร์มามันฟรีมิ้นใช่ปะฟอร์เปิดมาพอจำไม่ผิดอะก็คือ 0.5 0.6 ก็ไปกันหมดแล้วอะ
ประมาณนั้นตอนนี้คือโปเตโต้ซึ่งโปเตโต้คือ5เดือนก่อนนะพี่เหตุการณ์โปเตโต้เนี่ยคือประมาณแบบ 4-5 เดือนที่แล้วนั่นเดี๋ยวพี่สรุปนึงคือมันมี2ตัวตอนนี้มี MVP MVP นี่มาตัวแรกเลยใช่ไหมที่บอกให้ส่ง5 ETH MVP มาก่อนที่อยู่ดีส่งไปแล้วก็มีตัวแรกเนาะแล้วตอนนี้37 ETH ใช่แล้วคนก็เลยนี่แล้วต่อมาตัวที่2เป็นโปเตโต้นะครับโปเตโต้เป็นฟรีมินเป็นโปเตโต้ซึ่งจะมี airdrop 2ตัวให้กับคนที่ถือ MVPอันนี้ใช่ๆประมาณนั้นค่ะแล้วทีเนี้ยโปเตโต้พอครับพี่ปล่อยปึ๊บอะไม่นานอะประมาณพอถ้าพลอยจำไม่ผิดนะวีค2วีคอะก็คือเปิดระบบสเต็กกิ้งเลยแต่เป็นฮาร์ดสเต็กกิ้งนะคะก็คือแบบไม่ใช่ซอฟต์สเต็กกิ้งก็คือเหมือนล็อกสเต็กแล้วก็แบบให้ปลูกโปเตโต้แล้วก็บอกว่าเนี่ยมันจะรีวิว5สเตทอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันเตรียมแผนไว้หมดแล้วว่าแบบจะรีวิว5สเตทเนี่ยคือสเตทสุดท้ายที่เพิ่งรีวิวเนี่ยประมาณน่าจะเดือนที่แล้วเองมั้งพี่เดือน2เดือนที่แล้วเองอ่ะคือถือกันมา5เดือนอ่ะกว่าจะถึงสเตจสุดท้ายอ่ะมันก็ไม่มีใครบ่นด้วยนะเพราะมันมีเกมมีอะไรมันไม่เชิงเกมอ่ะแต่เหมือนแบบมันก็มีแบบล็อกให้เล่นตลอดแล้วก็ถ้าใครไปดูอ่ะมันจะเป็นแบบเป็นตูดเป็นเวียงเป็นเลเซอร์มันจะเปลี่ยนเรื่อยๆมันเปลี่ยนไป5สเตจจนมาถึงตัวที่เป็นแบบโปเตโต้อันสุดท้ายนะครับมันอาร์ตมันกวนตีนนะพี่เอาจริงคนมันเลยแบบมันความมีมันเนาะมันแบบมันเท่นะมันไม่ใช่แบบกวนตีนแต่ถูกอ่ะมันกวนตีนแต่ดูดีนะฮะกวนตีนแต่ดูดีใช่มีความครีเอทีฟประมาณนั้นค่ะแล้วก็มาถึงพลอยก็เลยเข้าโปเตโต้ไปแล้วก็มาถึงกัปตันซึ่งใช่พลอยเข้าโปเตโต้ไปตอนแบบตอนที่มาหลังมินแป๊บนึงแล้วนายก็คิดว่าแบบเอ้ยนายแก๊กแล้วมันก็บอกว่าให้เริ่มเดี๋ยวกำลังจะเปิดระบบสเต็กก็เลยแบบเข้าไปตัวนึงแล้วก็ลองปลูกดูสเต็กซึ่งพลอยว่าความไอ้นี่ของมันก็คือถ้าพี่สเต็กอ่ะพี่จะได้แบบทิเก็ตเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตั๋วไว้สำหรับราฟเฟิลใช่ไหมคะซึ่งถ้าพี่ถอนมันออกอะถ้าพี่แบบถอนมันออกอะทิเก็ตพี่จะหายหมดเลยมันก็เลยเหมือนเขาเล่นเกมทีโอรีแบบมันมีความเกมทีโอรีเยอะมันเหมือนกับว่าถ้าพี่สเต็กใช่ป่ะแล้วพี่ได้ทิเก็ตไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแต่ละอาทิตย์อะแล้วถ้าพี่จะถอนมาขายอะทิเก็ตพวกนี้จะหายหมดเริ่มใหม่ถ้าพี่จะกลับมาสเต็กแต่ถ้าพี่ล็อกไว้พี่ก็ไปขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเรทในการล็อกสเต็กของมันน่ะน่าจะพอๆกับชิมเปอร์เลยพี่ก็คือสมมติมีประมาณ10,000ตัวใช่ป่ะล็อกไปประมาณ 9,400 อ่ะเพราะฉะนั้นแบบสิ่งที่เซอร์คูลเลทอยู่อ่ะมันน้อยมากใช่ตอนนั้นพอเลยแบบก็เลยล็อกยาวจนมาถึงตอนจบเลยแล้วก็ลัฟเฟิลอ่ะมันแจกคอนที่นิดๆนะโอ้ยลัฟเฟิลทิเก็ตไว้ลัฟเฟิลใช่ก็คือแจกไว้เขาเรียกว่าอะไรแจกรางวัลอ่ะทุกสัปดาห์ซึ่งแต่ละสัปดาห์ก็เวียนไปแจกประมาณ 20-30 รางวัลนะคะซึ่งช่วงแรกเขาแจกMVP พี่คือไปถึงว่าไอ้ MVP ที่ปอ20 30อ่ะก็คือรางวัลที่1อ่ะคือแจก MVP อะไรเงี้ยมันก็จะมีความคือเอาจริงมันเหมือนแบบคนซื้อลอตเตอรี่ก่อนว่ามันก็เหมือนแบบคนก็มีความหวังรอบนี้ฉันไม่รอบหน้าฉันจะถูกมันก็จะมีแบบประกาศไปเรื่อยๆแล้วมันก็แจกทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยคือเพราะว่าความไอ้นี่ของมันคือเรื่องคอมมูนิเคชันเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องการแบบวางแผนอ่ะมันทำให้คนแบบแม่งเหมือนอาชีพมากเลยไม่อยากจะออกอ่ะเรากลัวเราโฟโมอ่ะหมายถึงว่าเราก็กลัวแบบ missing out แบบถ้าเราถอนออกมาแล้วฉันเอ๊ะจะยังไงยังอยู่เงี้ยพี่ประมาณนั้นซึ่งมันไม่เคยประกาศเรื่องกัปตันเลยนะจนก่อนจะมินประมาณ 2-3 อาทิตย์น่าจะ2อาทิตย์อะถึงจะประกาศว่ากัปตันมินยังไงพี่เหนียวป่ะแต่ตอนแรกเนี่ยคือคนก็ถือกันแบบเอารางวัลแต่ละวีคไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่ได้แบบบอกว่าจริงๆแล้วอะกัปตันจะมินยังไงซึ่งกัปตันจริงๆอะเป็นคอลเลกชันหลักที่ตอนแรกอ่ะเราล่าไวลิสกันเมื่อ5เดือนที่แล้วอ้าวเหรอแล้วเนี่ยมันเหมือนใช่ไอ้เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นลายทางที่แบบมาเรื่อยๆแล้วค่อยแบบค่อยมาเนี่ยตอนเนี้ยที่กัปตันมันก็เลยมีความแบบอย่างเงี้ยพี่สรุปกัปตันคือคอหลักของมิมแลนด์ใช่แต่กัปตันที่เพิ่งมีไปอ่ะคือคอลเลกชันหลักของมิมแลนด์คนแม่งสู้กันมาตั้งนานยังไม่ถึงคอหลักเลยเพิ่งมาถึงเนี่ยเพิ่งถึงแล้วก็ยังไม่รีวิวอะไรด้วยแล้วรีวิวอีก4สเตจแต่พอยก็รู้สึกว่ามันนานเหลือเกินก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงเมื่อไหร่เหมือนกันการที่จะได้กัปตันมินต้องมีอะไรบ้างตอนนั้นอะกัปตันมินจริงจริงจริงแล้วอะตอนแรกเขายังไม่บอกพี่แล้วเขาเล็งกันอย่างตอนพอยที่ซื้ออะตอนแรกมันก็มีข่าวหลุดว่าแบบคือ MVP พี่ได้มินแน่ๆใช่ป่ะแล้วก็มีแก๊งมิมลิสที่แจกไปกับคอลแลบแล้วก็คนที่ได้ไวลิสที่แบบเขาทำนู่นทำนี่แล้วเขาเหมือนตอนนั้นแข่งกันมันจะมีคนที่ได้ส่วนใหญ่ก็แข่งกันทำมีมถ้าพี่ทำมีมได้แบบได้โหดๆพี่ก็อาจจะได้อะไรเงี้ยมันก็มีแก๊งนี้ไปก่อนซึ่งมันประมาณครึ่งนึงแล้วเขาก็เล็งกันว่าอีกครึ่งนึงอ่ะจะให้คนที่ถือโปเตโต้ตอนนั้นน่ะเราอ่ะในฐานะตอนที่ซื้ออ่ะเราก็นึกว่า 50% chance เราจะได้มีมลิสอีกแล้วมันเพิ่งมาประกาศทีหลังว่าแบบไม่ถ้าจะได้อ่ะต้องแบบถือโปเตโต้3ตัว okay. อะไรอย่างเงี้ย
แล้วตัวประมาณ2อีใช่มันเพิ่งมาประกาศตัวประมาณ2อีป่ะตอนนี้เขาประกาศ3ตัวน่าจะประมาณ 1.2 1.3 พี่เพราะว่าเพื่อนพลอยเข้าตอนนั้นแบบเก็บ3ตัวก็ซื้อประมาณแบบ 1.3 1.4 อะไรเงี้ย3ตัวเพื่อเอาการันตีเขาเลยคาดว่าตัวกัปตันน่าจะประมาณ 5-7 อีป่ะใช่ไหมตอนนั้นอะตอนแรกก็มีคนเก่งว่ามัน7อีทรวมทุนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นพี่แต่เพราะว่ามันน่าจะจริงๆถ้าตอนที่เขามิ้นท์เขาแบบเขาบอกให้มันละเอียดกว่านี้ว่าโอกาสที่จะมิ้นท์ได้เท่าไหร่อ่ะราคามันจะไปกว่านี้เพราะตอนนี้คนมันก็มีช่วงฝักเนาะตอนมิ้นท์อะไรเงี้ยว่าแบบไม่บอกอ่ะแล้วมีคนเหมือนแบบมิ้นท์ไปแล้วแบบโอกาสที่ได้อย่างพี่ต้นก็มิ้นท์ไปใช่ไหมคะถือโปเตโต้1ตัวอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้ของคือมันได้แค่600เองมันคือตอนแรกเขาเก่งกันว่า40กว่ามีคนวิเคราะห์มาแบบจริงจังว่า40%น่าจะได้สรุปก็คือแบบบึดไม่ได้มัน first come first serve ที่เหลือใช่ไหมครับใช่มัน first come first serve ที่มันเหลือน้อยมากเนาะพี่เห็นในที่คุยกันวันนั้นอะมันเหลือน้อยมากมันเหลือน้อยมากพี่น่าเหลือประมาณ600ตัวเองอะสำหรับคนถือโปเตโต้แล้วก็คนที่แบบ wait list ก็คือแบบไม่ได้เลย600ตัวจาก 9,999 ตัวนะทั้งหมด 9,999 ตัวต้องดูคนที่ถือ1ตัว2ตัวพี่เพราะคนที่ได้คนที่3ตัวเขาได้มินไปแล้วไงคนที่เขาแบบ3ตัวเขาก็ได้มินแน่ๆอะไรเงี้ยคือจริงเรื่องมันซับซ้อนมากแบบพลอยก็รู้เล่ายังไงแต่ว่ามันแบบคือสำหรับคนที่ติดตามอ่ะคือเพราะว่ามันก็เป็นโปรเจกต์นึงที่แบบถ้าไม่อ่านก็หลุดอ่ะต้องอ่านอะไรเงี้ยคือบางโปรเจกต์แบบประกาศอะไรก็ไม่มีคนอ่านใช่ป่ะแต่อันนี้คือมันทำว่าแบบถ้าไม่อ่านอ่ะจะหลุดอ่ะก็ต้องอ่านว่าแบบมันทำอะไรกันแบบทำยังไงอะไรเงี้ยพี่ดูหลักๆมันก็เหมือนจะเป็นเกมการผจญภัยเนาะของโปรเจกต์ภาพรวมอ่ะเพราะว่ามีโปเตโต้มีกัปตันมาแล้วต่อไปเหมือนจะเป็นอะไรวะไอแลนด์บอกว่าเป็นเทรเชอร์ไอแลนด์เทรเชอร์แมปเป็นเหมือนแบบ เป็นเหมือนแผนที่อะไรเงี้ยที่แตกขึ้นเขาก็บอกว่าจะได้ทุกคนที่แบบมินเราไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆว่าพี่เอาจริงลึกๆอ่ะเพราะมันก็แอบคอนซีแหละว่าแบบเขาจะต่อไปได้ถึงขั้นไหนไงคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าโปรดักต์หลักมันอะคืออะไรแต่ว่าเหมือนเราก็เป็นแบบเป็นความเชื่อใช่ป่ะว่าแบบเป็นแบบนายแก๊กเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวโปรดักต์จริงอะพลอยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปถึงไหนตอนนี้มันเหมือนแบบคนถือเพื่อแบบฟิวเจอร์แวลูอะแล้วก็แบบคิดว่าเขาอย่างเงี้ย ไปต่อใช่แล้วก็ด้วยความที่คอนเนคชันมันด้วยแหละพลอยว่านายแก๊กอะถ้าจริงๆเวลาแบบดูโปรเจกต์อะพลอยว่าต้องดูว่ามันแบบอยู่กับแก๊งไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีแก๊งไงพี่อย่างแบบยกตัวอย่างแบบพวกอนิเมะเมตาอย่างแบบอาซูกิแก๊งอาซูกิก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งเลยเนาะแก๊งดูเดิลโซนหนึ่งเลยเนี่ยอย่างนายแก๊กอ่ะก็จะเป็นพวกโอจีสายพวกแบบพังไซเบอร์คองอโนนิมัสอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบอย่างแบบคนที่ได้ไวลิสอย่างแก๊สอ่ะได้ไวลิสมีลิสมาแจกอ่ะพี่ถ้าคนที่แบบเข้ามาแรกๆเราได้ลัฟเฟอร์อ่ะคือได้กันไปเป็นสิบอ่ะตอนแก๊สก็ได้เพราะมันแบบเป็นขาเดฟฝั่งอินุแล้วก็แบบอะไรเงี้ยที่เขาแบบมันเป็นคอนเนคชั่นสั่งไซเบอร์คองอะแกงคองอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแกงซึ่งเพราะว่ามันก็เราก็ดูว่าเราชอบแกงไหนเราก็อยู่ไปประมาณนั้น พี่ชอบความกวนของเขานะที่แบบให้ส่งเงินไปให้แบบแต่ว่ามันเป็นนายแกงเนาะพี่ว่าเขารักษาสไตล์ของแบรนด์เขาได้ดีนะความกวนใช่พี่ต้องไปดูโพสต์มันแบบกวนตีนทุกโพสต์แหละมันก็จะแบบโพสต์มาว่าแบบมันต้องไปดูมันล้อเลียนมันแบบโพสแล้วก็กวนตีนใครฝัดมันก็กวนกลับอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่แคร์พี่ดูรถแบบมันจะมีเดี๋ยวน่าจะมีโทเค็นออกมามั้งมีมเขาบอกวันคอร์ใช่ชื่อมีมเอาออกมาแล้วไปฟอลก่อนได้เลยคือตอนแรกเหมือนจะมีเพชรด้วยพี่มีมเพชรมีมคอยมีอะไรแบบทำทวิตเตอร์รอไว้หมดแล้วอะแต่ยังไม่มีอะไรมันค่อยๆแบบทยอยปล่อยออกมานะครับแล้วเขาบอก in the work มี holders.com นะครับเป็น trip advisor สำหรับการเผชิญเว็บ3นะมี gmgn.com เป็นเว็บ3 only fan นะครับแต่ว่าต้องใส่เสื้อผ้านะอันนี้ฮะมี stake land นะครับก็คือ crypto staking fund มี pest land นะครับสำหรับคนรักสัตว์นะฮะเป็นอะไรที่แม่งดูแล้วแบบต้องลุ้นมากจะมาในรูปแบบไหนนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับใช่ๆมันทยอยปล่อยเพราะจริงๆมันมีชิงมีม listหนึ่งถ้าแบบพี่ไปฟอลใน IG อ่ะมันจะชื่อ Voyager ก็คือเป็นแบบเป็นของมีมแลนด์เลยเป็นของนายแก๊กพูดผิดเป็นของนายแก๊กเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็เหมือนมีแบบแข่งให้แบบแชร์รูปสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อชิงมีมลิสต์อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแบบเป็นการแบบโปรโมทคือพอเข้าใจว่ามันน่าจะลิงก์บิสเนสของเว็บ2ของนายแก๊กเองอ่ะกลับมาที่อันนี้ด้วยแต่ต้องดูว่ามันยังไงต่อเหมือนกันเอาจริงๆพี่ว่าเราถ้าเกิดจะหาเอาจริงถ้าหาจะหาสาระจากโปรเจกต์ตัวนี้นะครับอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้น อาจจะยังไม่ถึงจุดที่แบบว่าแบบเฮ้ยรถแมพคืออะไรนักลงทุนคือใครสิ่งเดียวที่คนมั่นใจคือนายแก๊ก
ใช่ไหมใช่พี่ว่าแค่นั้นเองแต่ก็โดนฝัดเยอะตอนนี้พี่เพราะว่าคือล่าสุดอะที่ฝัดแต่ว่ามันก็มันมีไดเลมเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันแบบเป็นอีกท็อปิกนึงคือมันถึงว่าเรื่อง royalty fee ที่มันแบบดีเบตกันเพราะว่าอย่างโปเตโต้อะเราลิสต์บนเบลอเหมือนจะไม่ได้หรือว่าแบบมีปัญหาถ้าใครจะไม่ผิดเพราะว่าเขาบล็อกมันเกี่ยวกับเรื่อง royalty fee แล้วก็อย่างกัปตันล่าสุดอะก็คือฟีมันแบบ 9% หรือ 10% อะไรเงี้ยโทเทลมันแบบสูงมากใช่แล้วคนก็ด่าว่าแบบมีนั่งหนึ่งฮัลโหลอันนี้น้องพลอยหลุดหรือว่านัดคิดไปเองครับใช่พี่ต่อเมื่อกี้พลอยมีสายเข้านิดนึงได้ประมาณนั้นนะพี่ก็เลยเหมือนแบบมีฝัดแต่ว่าเขาก็ตอบฝัดในเชิงแบบการที่มี royalty fee มันแบบดีกับ creator แล้วก็เอาไปใช้ต่อรวมไปถึงป้องกันซิปเปอร์อะไรเงี้ยเขาก็มองว่าการที่เขาเซตแบบเนี้ยมันทำให้คนที่ตั้งใจจะเข้ามาฟลิปอย่างเดียวอ่ะเขาได้ยากขึ้นพอเขามองโอกาสที่จะฟลิปมันยากพี่หนูว่ามันถึงว่ามันแบบมันเป็นไดเลม่าอยู่ว่าแบบถ้าอย่างเงี้ยคนที่อยากจะทำกำไรระยะสั้นอ่ะอาจจะไม่เหมาะมันก็ทำให้คนอ่ะมีแต่คนที่แบบถือยาวไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่า value ที่มินมามันก็อาจจะแบบแพงกว่าราคาฟอร์มันแพงกว่าที่มินมามก็ถือไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะจริงๆลิสต์สำหรับลิสต์มันก็ไม่ได้เยอะมากประมาณแบบตอนนี้น่าจะแบบ 8% มั้งถ้าว่าจำไม่ผิดแต่ว่าแบบโดยรวมมันก็ยืนได้อยู่ประมาณแบบ5 ETH อะไรเงี้ยค่ะก็ถือไปก่อนโปรเตอร์ลิสต์ 4% เองน้องพลอยพอ 4% ใช่ป่ะคะโคตรน้อยเลยลงเลยใช่ๆตรงนี้โอเคจริงๆอะไรประมาณนี้แหละพี่อันนี้ถ้าเกิดใครชอบนะต้องก็ต้องติดตามกันนะครับไม่ถึงจริงอยากแนะนำให้ช่วยติดตามด้วยเกมยาวช่วยติดตามด้วยนะต้องลองดูพี่เพราะว่าต้องดูว่าลองต้องวางแผนเพราะว่ามันต้องวางแผนนิดนึงเพราะว่าจริงๆมันแบบมันละมันเริ่มออกมาหลายคอลเลกชันแล้วมันก็จะเริ่มทำให้คนสับสนมันต้องถือทั้งกัปตันและโปเตโต้หรือเปล่าหรือถือกัปตันได้อย่างเดียวจริงๆมันถืออย่างเดียวก็ได้แต่มันก็จะประมาณว่าถ้าพี่ถือละทั้งสองคอลเลกชันไปสเต็กพร้อมกันโอกาสที่พี่จะได้รางวัลหรืออะไรในอนาคตอ่ะมันอาจจะได้เยอะขึ้นอะไรค่ะมันกลายเป็นตัวคูณใช่เป็นพรที่มันเป็นพรที่นมอีกแหละซึ่งแบบไม่รู้ว่าจะไปจบที่ไหนเหมือนกันเลยเนี่ยพลอยก็เสียวๆเหมือนกันเฮ้ยแต่คนดูคนดูเอนจอยมากเพราะหนึ่งคือมันมีไม่รู้คนจะเบื่ออะไรพี่แบบเนี้ยเพราะว่ามันห้าสเตจมันนานอยู่นะอย่างอันเนี้ยพอโปเตโต้คือ5เดือนนะพี่แบบอันนี้ก็คือแบบไม่รู้ไปจบที่สเตจสุดท้ายอ่ะอีก 4-5 เดือนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้สิ่งหนึ่งที่พี่ชอบอย่างคือมันยังลิงก์กับไนแก๊กซึ่งเป็นบริษัทโลกจริงอยู่นะเดี๋ยวก็ต้องลองดูว่าจะอะไรยังไงต่อนะครับโอ้รอดูครับพี่มีอะไรอยากเสริมกันไหมฮะคุณดีอยากถามครับครับผมอยากถามต่อว่าอย่างเงี้ยคนที่ถือไม่ต้องคนที่ถือผมเนี่ยแหละที่เพิ่งหลงเข้าไปซื้อหลงบ่อยซื้อกับตันเนี่ยซื้อกับตันไป 5.3 อย่างเงี้ยคือเรากล่าวว่ามันเอาไปทำอะไรดีเพราะว่าพี่ซื้อแบบจังหวะแบบโฟโมอีกแล้วอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวกำลังจะปล่อยเมื่อกี้เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วเพิ่งประกาศเรื่องว่าเดี๋ยวจะเริ่มสเต็กได้แล้วพี่แบบเริ่มให้แบบไปเข้ารับเฟอร์รอรับเฟอร์ได้ละก็เข้าไปรอลุ้นซึ่งสุดท้ายก็ต้องมีโปเตโต้ด้วยใช่ไหมไม่งั้นก็ไม่ดีเท่าไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะก็คือกัปตันอย่างเดียวก็ได้ค่ะไม่ต้องมีโปเตโต้ก็ได้แต่เขาแค่เหมือนกับว่าแบบถ้าพี่ถือโปเตโต้ด้วยก็เป็นอัพพลัสเลยเงี้ยแบบเสริมเข้าไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวพิทตอนเขาก็มีแหละไม่ปล่อยว่ามันก็เลยถ้ามีต้องมีตอน 1.5 ดิไม่ลงใช่ใช่เพราะว่า 2.2 แล้ววันก่อนลงไปอะไรเงี้ยแล้วเขาประกาศว่าถ้าพี่มีโปเตโต้ด้วยจะดีอะไรเงี้ยเพราะว่าคนมันก็เลยเหมือนแบบยังถือกันไปอ่ะเพราะไม่งั้นปกติถ้าคอหลักมาใช่ป่ะสมมติพี่ถือพี่ได้ไวลิสเสร็จปุ๊บไอ้คอเก่ามันจะโดนเทไงทีเขาก็ประมาณว่าแบบอยู่มีสองทั้งสองคออยู่แบบจะดีกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยคือวันก่อนจะเข้ากรุงเทพก็เลยอ่ะระหว่างขับรถเราไม่มีทางซื้อได้ละเราเลยซื้อเสร็จแล้วขับออกมาได้ครึ่งทางเราโทรหาพี่ต้นรัตนพันธ์แกบอกว่าเดี๋ยวมันต้องถือโปเตโต้ด้วยเราอ๋อแต่ละคนนี่ก็กาวหนักกะว่าเดี๋ยวถึงกรุงเทพจะไปซื้ออีกทีนึงกลับไปดูโอ้ไม่ทันแล้วมันไปไกลแล้วเลยใช่ไหมแต่พี่ต้นออกแล้วนะฮะพี่ต้นขายโปเตโต้อ้าวเหรอเขาไปแล้วไม่ส่งข่าวเลยแย่แล้วทำไมไม่เอาเด็กคนในคอมบูอย่างนี้พี่ต้นรับลูกอยู่สะดุ้งเลยพี่ต้นเขากลับไปชิมเปอร์กลับไปนี่แล้วพี่เดี๋ยวไอ้ฮาวแล้วนะตลกวะที่ตกรถพอตกรถฮาวฮาวไป2แล้วเนาะใช่ไหมครับฮาว2แล้ว2ค่ะตอนนี้ว่า 1.
8อ่ะที่พี่เห็นลงมานี่เฮ้ยตอนนั้นพี่ต้นพี่ต้นรัตนพันธ์เขาคุยตอนเท่าไหร่วะพี่ผมตอนนั้นมัน 0. กว่าๆอ่ะที่เราคุยตอนนั้นน่ะตัวไหนตัว5 0.3 0.3 ใช่ป่ะ0.3 นี่2แล้วอ่ะ0.3 นี่คือมันคือวันมีตติ้ง3 L พลอยจำได้เลยเพราะเช้านั้นวันคุยพี่ต้นเว้ยแล้วพลอยบอกว่าพลอยว่าจะกดแล้วพลอยไปช่วยพี่จัดงาน3 L อยู่อ่ะเช้าอ่ะแล้วตอนบ่ายแม่งวิ่งกระโดดเลยโอ้ตกรถแล้วมันก็ขึ้นไปถึง 1.6 มั้งแล้วก็ร่วงกลับมาเหลือประมาณ1ต้นๆเนาะแล้วตอนนี้ก็กลับมา2ละไอ้เดี๋ยวเรามาเรื่องนี้ได้ไงโทษทีไปต่อเรื่องโอเคพอพี่ต้นสายแล้วไม่ผมว่าเดี๋ยวเขารอเข้าใหม่ใครอยู่ในกลุ่มเช้านี้นัดพินไว้แล้วนะคือตอนเช้าอ่ะพี่ต้นเขาจะตื่นเช้ามาอัปเดตราคาเยอะมากเลยโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้นะฮะลองดูแล้วก็เพิ่งรู้ว่าพี่เข้าโปเตโต้นะเพราะว่าตอนนั้นโปเตโต้ในแชทนี่เยอะมากนะตอนที่แบบกัปตันเนี่ยมีอะไรวะอยากมีผัวรวยคนนึงแล้วจำชื่อเขาไม่ได้จะมีคนนึงในนั้นเออที่เขาแบบพี่คะอยากมีผัวเพราะรวยแล้วเอออยากมีผัวเพราะรวยแล้วอะไรเงี้ยพี่คะหนูจะเข้าดีไหมคะอะไรเงี้ยก็สุดท้ายนะก็กาวกันโดนกันตามไปนะฮะนี่ยังไงใครติดตามฝากไปอัปเดตข้อมูลกันด้วยนะครับเพราะว่าทำคนเดียวเหนื่อยนะสงสารน้องพลอยน้องพลอยมาตอบคนทั้งข้อมูลเลยฮะนะครับขอบคุณน้องพลอยด้วยนะฮะโอเคกอมมา กอมมาแล้วนะสวัสดีนะกอมสวัสดีครับสวัสดีครับถ้ามีอะไรถ้าไม่มีอะไรอยากถามเดี๋ยวนัดจะไปต่อที่ดีๆนะที่ PXN นะครับดีๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีๆแนะนำตัวเองหน่อยสิเราแบบคุยแต่ในแชทอ่ะแบบก็ชื่อจริงชื่อบิ๊กนะครับอายุ34นะไม่รู้ต้องเรียกใครพี่ใครน้องบ้างนะฮะพี่กับหมดเลยฮะมีน่าจะมีน้องพลอยคนเดียวพี่หมดเลยฮะครับก็นี่แหละเป็นเมามาติดดอย NFT ฮะไม่มีอะไรเพราะบิ๊กอยู่มานานแล้วอ่ะอยู่โหเช้านี้มาเป็นจะเป็นปีแล้วมั้งจะไม่ได้แล้วแต่ว่านานแล้วเห็นมาตลอดน่าจะประมาณครึ่งปีได้ก็ผมเริ่ม NMT ตอนประมาณเนี่ย PXN Min เนี่ยแหละจำได้แถวๆนั้นเนี่ยไอ้เพียวเนี่ยกิติออนี่ก็ตัวหนึ่งที่ถือเนี่ยแก๊งคุณหมอตอนนั้นน่าจำได้ไม่ต้องกลัวฮะมีอนาคตแต่แค่อนาคตไกลฮะชอบเดี๋ยวอธิบายเล่าเรื่อง PXN นะให้หน่อยสิครับบิ๊กเอาแบบให้คนแบบที่ไม่รู้จักพอเข้าใจว่ามันคืออะไรยังไงครับอ๋อมันก็เป็น PFP โปรเจกต์นะฮะเป็นสายอนิเมะเหมือนกันแต่ว่าจะต่างจากพวกโปรเจกต์อื่นนะคือสายอนิเมะส่วนใหญ่เขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆอากุกิเนาะเป็นแบบทำแบรนด์ทำแบบไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยแต่ PXN เนี่ยจะเป็นสายเทคแล้วเขาก็จะทำคอโปรดักต์ของเขาจะเป็นแบบตอนนี้เป็นเกรย์มาร์เก็ตกำลังจะเปิดตัวแล้วแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น GGM.co นะไม่ได้เรียกเกรย์มาร์เก็ตแล้วก็เปิดตัวเดือนนี้แหละแต่มันยังไม่บอกเลยว่าเป็นวันไหนฮะไม่รู้มันลักพูหรือเปล่านะฮะก็พี่จำได้ว่าตอนบินเนี่ยเดือดกันมากนะตอนใช่ใช่โคตรเดือดเออมันจบดัตออคชั่นสองอีทอ่ะเออมีสองอีทนะเว้ยโหดนะเว้ยจำได้ตอนนั้นอ่ะโคตรโหดเพราะว่าเขาแบบเหมือนใช้อินฟูเยอะอะไรเงี้ยหมดปะครับหมดดิพี่เออเพราะอะไรนะใช่เพราะตอนเขาโปรโมทเยอะมีอินฟูมีอะไรแบบพวกนี้เยอะเนี่ยแบบมาร์เก็ตติ้งดีเออนาโนเวิร์สของเก่าใช่ใช่เขาไฮมาจากนาโนด้วยใช่มันต้องมาจากนั้นมันมาจากนาโนเวิร์สก่อนแล้วแบบพอมีพีเอ็นคนก็เลยแบบใช่เพราะที่พี่ฟังมาจากเพียวในจริงเพียวต้องลากมึงขึ้นมาคุยด้วยเนี่ยตัวดีตัวเปิดนะฮะใช่พอช่วงแรกผมไม่ค่อยได้ตามนะช่วงแรกผมไม่ค่อยได้ตามเพราะว่าพี่เข้าใจว่ามันเป็นบริษัทเทคอันนึงแล้วเพียวมันจะเล่าให้ฟังคือพี่ไม่ได้ซื้อนะแต่ว่าเท่าที่อ่านมาคือเพียวบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเป็นแบบกลุ่ม developer เทคที่เก่งมากและมีอนาคตมาก Nanoverse ที่คืออะไรนะครับบิ๊กNanoverse เนี่ยเขาจะเป็นคือเฟสแรกมันจะเป็น past แต่เฟส2เนี่ยที่เพิ่งมิ้นไปเนี่ยมันจะเป็นเป็น 3D avatar แล้วก็เป็น AI desktop แล้วเขาก็จะมีเฟส3ต่อไปเป็น metaverse อีกอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อที่เป็นเหมือนคนยังไงวะคนมาพูดเป็น AR นิดนึงป่ะที่มาพูดแล้วขยายใช่ใช่ไหมเขาเรียกว่า VTuber ใช่เพราะเขา VTuber ป่ะใช่ใช่ใช่เขาจะเจาะกลุ่มพวก VTuber แล้วก็เขาจะตั้งเอเจนซี่ของตัวเองด้วยแล้วก็มีแบบ VTuber ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอืม
นัดพินไว้ข้างบนนะครับเขาชื่อ Phantom Network นะเขาไม่ได้เขาเป็น Project PXN อ่ะแต่เขาชื่อ Phantom Network เราไปดูอนิเมะสวยมากนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ตั้งแต่ตอนช่วงแบบบูเลยเนาะปูปีที่แล้วอ่ะตอนหดๆอ่ะครับประมาณพฤษภาพี่เริ่มแบแล้ว PXN ตอนที่มันมินอ่ะใช่มันมินพฤษภาแต่ราคาแม่งโหดมากตอนนั้นที่มิน 2.5 อ่ะมันมีอัปเดตแล้วพี่รู้ว่ามีอัปเดตเยอะมากไหนพี่เล่าให้ฟังหน่อยสิครับใช่ก็คือตอนนี้เขากำลังจะเปิดตัวคอโปรดักต์ของเขาคือไอตัว GM เนี่ยแหละซึ่งแบบทำมานานมากอะ8เดือนตั้งแต่ตอนมินนะครับแล้วก็ก็เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าคล้ายๆ eBay แต่อันนี้มันจะเป็นเว็บ3นะแล้วก็ซื้อขายด้วย ETH กับ USDC นะฮะแต่ว่าแล้วก็ใครเนี่ยสามารถใช้ได้หมดนะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเป็นโฮเดอร์หรือว่าไม่ต้องรู้เรื่อง NFT ก็ได้แค่แบบคุณมีคริปโตอ่ะก็เข้ามาซื้อขายได้แต่ว่าในการลิสต์ขายสินค้าเนี่ยมันจะต้องใช้ PXN token เป็นค่าฟรีในการลิสต์ซึ่งอันเนี้ยเฉพาะโฮเดอร์เท่านั้นที่สามารถเจเนเรตได้จากการซอฟต์สเต็ก NFT จะได้ทุกวันแล้วก็มันจะมีได้พิเศษด้วยจาก Whitebox ได้เป็นบางทีก็ได้เป็นโทเค็นเลยหรือแบบอาจจะลุ้นได้เป็นconsumable มันจะเป็นของแบบเป็นตัวคูณอีกทีอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นโทเค็นเลยแต่ได้เป็นตัวคูณแทนอะไรเงี้ยครับก็จะมีแต่ออกมาแล้วครับตอนนี้มันเป็นออโต้ซอฟต์สเต็กแล้วคือถ้าใครไม่ได้ลิสต์ขายบนแพลตฟอร์มไหนๆเนี่ยคือมันสเต็กให้เลยแล้วก็จะได้โทเค็นแล้วแต่ถ้าแต่มันเป็นซอฟต์สเต็กก็คือมันเราจะยังเป็นเจ้าของมันอยู่แต่ถ้าเราไปลิสต์ขายเมื่อไหร่เนี่ยก็คือโทเค็นที่ของตัวนั้นมันจะหายไปหมดใช่มันจะหายไปหมดด้วยของที่เคยมีมาก็หายไปหมดด้วยคือที่มีก็หายหมดด้วยใช่ของตัวนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราจะไปขายก็ต้องใช้โทเค็นไปก่อนอะไรพี่ต้นตีแลนเดอร์เราทำอย่างนี้ดีไหมพี่ใครลิสต์ขายแล้วยึดเหรียญไปหมดเลยนวัตดีแต่ยึดให้หมดเลยทรยศไอ้พวกทรยศยึดมันให้หมดยึดคืนเอ้ยเดี๋ยวนะพี่ถามหน่อยทำไมตอนนั้นบิ๊กถึงเข้า PXN อ่ะตอนนั้นชอบอะไรตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้า PXN เนี่ยผมว่าเป็นคนชอบสายอนิเมะอยู่แล้วแล้วผมก็ซื้อแบบแต่ตอนแรกอ่ะซื้อพวกสายอาร์ตแล้วแบบเหมือนชอบศิลปินซื้อสายอาร์ตอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบติดดอยก็เริ่มเจ็บปวดจิตใจอ่ะตอนแรกแบบคิดว่าเราซื้ออาร์ตอะไรแบบเนี้ยก็แบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยราคาลงก็ช่างมันแต่พอลงจริงไม่โอ้ไม่ไหวว่ะช่างไม่ไหวเจ็บเกินช่างไม่ไหวแล้วโอ้แม่งหลายตังค์เลยแกแล้วแบบแล้วพอมาเจอ PXN คือผมก็ฟังจากชาวนี้เนี่ยแหละทวิสเปซเนี่ยผมก็เริ่มรู้จักแบบมันเป็นสายเทคหรืออะไรเงี้ยก็ไปอ่านเปเปอร์มันอะไรเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่ามันเราชอบอะดูแบบมันแบบเทียบกับอนิเมะอื่นๆที่มันพยายามจะเป็นอาซุกิอะอันนี้มันไปอีกทางนึงเลยแล้วแบบแล้วราคามันก็ลงมาเยอะแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอนาคตมันไกลว่ะอะไรเงี้ยก็แบบได้เข้าไปช้อนฮะแล้วก็ช้อนหักช้อนแม่งลงได้อีกเลยช้อนแม่งหักจ้ะโอ้ยเย้แต่ละช่วงแต่ว่าตอนนี้เพราะว่าเห็นบิ๊กแชร์เยอะมากเหมือนโปรเจกต์มันจะมารอประกาศหลายอย่างเยอะมากเนาะช่วงนี้เนาะเหมือนเขาเริ่มใช่ครับคือเดือนมกราเนี่ยจะหลายอย่างเลยเนี่ย GM ก็จะเปิดฝั่งของนาโนก็จะแบบก็จะเริ่มรีวิวเริ่มแบบปล่อยของอะไรออกมาอะไรเงี้ยครับทีมเขาทีมใครพอรู้ไหมทีมเขาก็จะเป็นRay Cannon นะครับเป็น CEO ทั้งสองโปรเจกต์แต่ว่าทั้งสองโปรเจกต์เนี่ยคนอื่นๆเนี่ยทีมแยกกันอันนี้คนจะเข้าใจผิดมากทีมแยกกันแล้วก็เงินเนี่ยแยกกันด้วยมันมีฟัดเยอะมากเลยว่าแบบสองโปรเจกต์นี้แบบเอาเงินPXN เอาเงินนาโนไปใช้อะไรแบบฟัดเยอะมากจริงๆอ่ะแยกทีมกันแล้วก็เลแคนนอนเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจนะในเว็บ2อ่ะคือทำพวกโลจิสติกเซอร์วิสฮอสพิทอลิตี้อะไรพวกเนี้ยทำธุรกิจเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเขาเปิดตัวเนาะเขาไม่ได้เขาด็อกเซบอยเนาะด็อกหมดด็อกหมดทุกคนใช่คนอื่นก็มีแบบทำพวกไฟแนนซ์มาก่อนเป็นเดฟเป็นแบบทำ UX UI ดีไซน์อะไรพวกเนี้ยก็เป็นพวกสายเทคพวกอะไรแบบเนี้ยครับไฟแนนซ์เทคนักธุรกิจประมาณนี้นะครับก็อันนี้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องการในปีนี้แล้วเนาะการที่ทีมด็อกส์หลายๆโปรเจกต์ได้ด็อกส์หมดแล้วนะครับเนาะบิ๊กมองว่าไงเรื่องการด็อกส์ของทีมเนี่ยผมว่ามันแบบคือถ้าไม่ด็อกส์นี่ผมไม่ค่อยกล้าซื้อดาวจริงใช่ไหมถ้าเป็นตอน
ถ้าเป็นตอนเนี้ยคือผมไม่ค่อยกล้าซื้ออ่ะเพราะว่ามันพร้อมคือเราก็เห็นแล้วว่าทุกอย่างมันพร้อมพังได้หมดอ่ะแม้แต่แบบพวก exchange อะไรพวกเนี้ยทุกอย่างมันพร้อมหนีเราลักพูเราได้หมดอะไรเงี้ยผมว่าแบบสำคัญเออจริงจริงฉะนั้นอันนี้ PXN นะครับก็จะมีของ Nanoverse PXN แล้วก็เขาเป็นทางเทคนะนัดไม่รู้ว่าคนไทยคือนัดจะรู้จากกลุ่มหมอเพียวแล้วคุณหมอแหละแต่นัดไม่ได้เคยเห็นคนไทยพูดเยอะก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่นัดคิดว่านัดไม่ได้บอกกาวมาซื้อนะนัดอยากให้ศึกษาไว้อย่างน้อยอ่ะเพราะว่าเขาใช้ NFT ใช้บล็อกเชนเป็นตัวขับเคลื่อนเนาะนะครับเออแล้วคนถือPXN ตอนนี้คิดว่าจะมีประโยชน์อะไรกับอนาคตโปรเจกต์เขาอ่ะเอาไปใช้อะไรได้เป็นบัตรเข้าเป็นอะไรพวกนี้ก็คือก็คือหลักๆเลยก็คือจะเป็นโทเค็นนั่นแหละซึ่งโทเค็นอันเนี้ยมันจะจำเป็นต้องใช้ในการลิสต์ขายสินค้าด้วยแล้วก็ใช้ในการแบบคือต่อไปเนี่ยเขาจะออกซอฟต์แวร์อื่นๆมาเพิ่มอีกเรื่อยๆเขาแค่ AGM เนี่ยเป็นแค่ตัวเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โทเค็นเนี้ยมันก็จะมีมูลค่าในการแบบเอาไปใช้ต่างๆในอีโคนี้ครับอืมโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากทำกอมก็ได้นะพี่ทำคอนโดก็ได้พี่ช่วงยก PXN ตอนนั้นอ่ะก็มีช่วงฝัดรีวิวอาร์ตอ่ะเออใช่มันมีฝัดอาร์ตด่ายับเลยดิด่ายับเลยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเล่าดิไม่มันก็มีอะไรไงเพราะแบบมันรีวิวมันไม่ได้ซ้ำมันไปก๊อปตัวมาใช่มันไปก๊อปพวกแบบแอนิเมะอ่ะมันไปก๊อปแอนิเมะที่แบบจริงๆแบบโกโจซาโตรุอะไรอย่างเงี้ยโกโจซาโตรุแบบมีแบบพันช์แมนมีแบบอะไรวะนารูโตะวันพีซคือไม่มีหมดเลยอ่ะเออแล้วความมีครบอันนี้เนี่ยผมขอยื่นอุทธรณ์นิดนึงนะฮะคือแบบว่าตอนเนี้ยเพิ่งมีไปเลยไอ้คัพส์อ่ะที่เป็นตัวลีเจนดารี่อ่ะที่เป็นแบบมันลอกเอวาเกเลียนลอกอะไรดราก้อนบอลมาไม่มีใครว่าเลยเลยฮะคือตอน PXN น่ะมันไม่มีใครว่าเลยเลมันแบบมันออกตัวแรงอ่ะมันแบบว่าแบบมันพูดแรงอ่ะมันแบบว่าแบบเฮ้ยกูไม่แคร์อ่ะทำไมอ่ะอะไรอย่างมันสายบวกมันสายบวกแล้วเหมือนพอยิ่งแบบพูดอย่างเงี้ยคนก็ยิ่งหมั่นไส้อ่ะคนก็ยิ่งแบบอ้าวทำไมพูดจำได้ว่าอาวุธลอยด้วยโดนฝัดว่าแบบอาวุธแขวนข้างหลังอะไรเงี้ยมีใช่คือแบบเหมือนไอ้กระทะอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนมันแบบพวกตัวมันก็กลางอ่ะตอนนั้นอ่ะใช่แล้วแบบเดี๋ยวนี้อ่อนโยนแล้วเดี๋ยวนี้อ่อนโยนแล้วจังหวะนั้นน่ะเหมือนเยอะแล้วเกินวันอ่อนแล้วลงจนอ่อนโยนแล้วไม่คือวันที่รีวิวอ่ะครับวันที่รีวิวอ่ะมันคือวันเดียวกับที่กี่เลยมันคือวันเดียวกันเลยอ่ะแล้วแบบเหมือนจังหวะนั้นน่ะคือตอนแรกอ่ะไอ้ PXN น่ะขึ้นไป5เกือบ6เลยผมจำได้ขึ้นไปประมาณ6เลยมั้งขายแล้วอาซูกิอ่ะใช่แล้วอาซูกิอ่ะแม่งหล่นจาก30อ่ะลงมา5คือแบบคือวันเดียวกันเลยคือมันสวนกันน่ะโอเคแล้วพวก PXN น่ะแล้วคนในคอมมู PXN น่ะเลยเข้าไปใน Discord อาซูกิแล้วก็ไปด่าในอาซูกิเลยคือแบบว่าแบบเอ้ยมาซื้อพวกกูสิพวกมึงอ่ะเจ๊งแล้วพวกมึงอ่ะแม่งแบบใช่เหรอไม่ได้รักพี่ได้บอกว่าเงินอาซูกิจะไหลเข้า PXN อะไรอย่างงี้คราวเนี้ยพวกอาซูคราวนี้ว่าอาซูกิมันเยอะกว่าไงเค้าก็ไม่กลัวอยู่แล้วเค้าก็แบบอ่ะงั้นเดี๋ยวกูยกฟอร์เองแม่งกวาดแบบยกกลับไป10อ่ะโหดสัตว์แต่สุดท้ายก็ยอมค่ะหาทายวานไม่เคยตายดีนะแล้วคราวนี้แบบมันแล้วจังหวะมันเทียบกันนะอีกคือแบบพอแบบพอรีวิวปั๊บแล้วอาร์ตมันแบบมันเป็นแบบนี้แล้วมันดันไปพูดอย่างนี้อีกอ่ะจากตอนนั้นอยู่6มั้งล่วงจาก6อ่ะลงไปแบบ0จุดเท่าไหร่อ่ะพีควิกิตเลยแบบ1 2ผมก็แบบปากล้วนๆอะแต่สุดท้ายยอมด้วยดิยอมขึ้นจำได้ว่าคนที่ถือตัวที่เหมือนแบบเป็นตัวกรอบแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนรูปป่ะใช่ใช่เขาเปลี่ยนให้ใช่เพราะตอนแรกเขาไม่ยอมให้เงินสิบอีด้วยเพราะตอนแรกเขาบอกว่าแบบทีมเขาอ่ะมีอะไรแบบมีพวกแบบนักกฎหมายเยอะเขาแบบเขาไม่กลัวอยู่แล้วแน่จริงฟ้องกูเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบใช่ใช่จำได้คือผมก็แบบไอ้เหี้ยคือมึงก็ไม่ควรพูดป่ะคือมึงก็อยู่เฉยๆเงียบไปก็จบเลยเฮ้ยให้เงิน10อีทเนี่ยแบบให้เงิน10อีทเนี่ย10อีทด้วยก็คือต้องจะเปลี่ยนรูปให้ใช่ไอ้คนที่เปลี่ยนรูปใหม่ให้เนี่ยคือนอกจากเปลี่ยนรูปให้นะให้เงินคนละ10อีทด้วยโอเคป๋าป๋าแล้วจังหวะมันแบบมันฮากว่านั้นอีกคือแบบพอเหมือนพอรีวิวทุกอย่างแล้วพอแบบเหมือนโอเคเราเปลี่ยนให้ประกาศเสร็จวันต่อมาไอ้เลอ่ะประกาศว่าเป็นแบบโควิดแล้วไม่หายไปเลยใช่จังหวะคนก็นึกว่าขอไปพักก่อนคือแบบมันลงรูปว่ามันติดโควิดอ่ะมันลงเลยผมจำได้มันลงรูปว่าแบบขึ้นฉีดอ่ะแล้วก็หายไปเป็นเดือนเลยมั้งแล้วราคาคราวนี้แม่งแบบเอ้าโอนเนอร์หายอ่ะแล้วยังไงต่อ
โอ้แม่งแบบจังหวะช่วงนั้นแบบแม่งมันมากอ่ะผมอ่านดราม่าแล้วอีชิแม่งมันอ่ะช่วงนั้นผมยังไม่ได้เข้าเลยผมมาตอนที่มันแบบโดนฝันแล้วลงเยอะๆอ่ะแล้วเข้ามาแบบดีแล้วค่ะแล้วเข้ามาแล้วแบบรู้สึกเราเป็นคนถูกกระทำทำไมเราถูกกระทำอย่างนี้วะไอ้โปรเจกต์เราก็ดีด้วยไม่เราโดนถูกกระทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบถ้ามันแบบอย่างนั้นอ่ะมันก็โอเคผมก็ว่ากันอ่ะผมว่าเป็นความหมั่นไส้ล้วนๆอ่ะเพราะตอนที่อาซุกิฝันอ่ะผมเข้าไปอ่านในแบบผมเข้าไปใน Discord เลยเพราะตอนแรกผมจะซื้อผมก็เข้าไปอ่านดูว่าทำไมมันลงเยอะขนาดนี้วะอะไรผมเข้าไปอ่านแล้วแบบโอพี XN มากันเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยแบบเป็นร้อยคนเลยแบบเข้ามาแล้วถล่มอ่ะไอ้เชี่ยเป็นร้อยเลยอ่ะแบบโคตรไม่มีใครด่าเลยนะไม่มีใครด่าแบบทุกคนไม่นิ่งอ่ะแต่แบบไปดันฟอร์แล้ววาวแบบเหมือนพวกวาวก็แบบไม่พูดไม่อะไรอ่ะไปถึงแม่งดันฟอร์ดันจนขึ้นไป10อ่ะผมแบบโหพี่โหดว่ะหรือว่าจริงๆที่อาซุกิผ่านพ้นมาได้นี่คือ PXN ไปช่วยเผาไปช่วยจุดไฟคือแม่งอดมันสองสามวันนั้นคือแม่งมันมากอ่ะคือแบบผมแม่งดาว่ากันแบบใส่แบบคนมันจริงๆ PXN เป็นโปรเจกต์ที่แบบถ้าคนล่าสายล่าไว้ก่อนหน้านั้นคือพออยู่ยุคนั้นอ่ะมันจะแบบคนมันรอมันมีความหมั่นไส้อยู่ลึกๆด้วยใช่ปะแบบว่ามันแย่งเพื่อเอาไวรัสอ่ะตอนแรกพี่จะต้องไปอยู่ในชนชั้นสลัมก่อนเว้ยใน Discord มันจะมีชนชั้นสลัมที่เข้าไปแล้วก็แบบเหมือนบางทีถ้าแบบแล้วมันจะคัดออกแบบแรนดอมอ่ะคือคุณเข้าได้แต่เตะออกอ่ะคืออย่างเงี้ยคือเข้ายากมากไม่สอดเข้ายากคือแบบทุกอย่างมันยากไปหมดอ่ะใช่มันยากแล้วคนก็แบบแล้วมีบางคนที่แบบผู้ชายก็จะแบบหมั่นไส้ก็ต้องปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพราะว่ามอดเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วก็หลังบ้านก็จะมาเมาท์อะไรเนี่ยถ้าพี่ใส่รูป PFP XX อ่ะแบบว่าแบบใส่รูปโปโป XX อ่ะไม่ให้พี่ผ่านเลยเว้ยแจกไวรัสเลยง่ายมากนี่คือสายซิมเป็นเหี้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะคือแบบเนี่ยคือแบบโหดมากตอนนั้นแล้วคือแบบพวกคนที่ล่าไวรัสคือกว่าจะได้บางคนเขาบอกเขาทำอาร์ตไปสิบชิ้นแบบโหดๆแล้วแม่งยังไม่ได้เข้ามันก็มีความแบบหมั่นไส้รอซ้ำอะพี่ตอนมันล้มตอนนั้นอะพอมันแบบรีวิวมาเลยคนก็เข้าไปด่าเลยกันอะไรเงี้ยน่าจะเป็นโชคชะตานะฮะที่ทำให้มันล่มจมนะแม้ผมไม่มีตังค์ซื้อนะฮะแต่ช่วยขึ้นด้วยครับมีขึ้นได้แล้วมีขึ้นได้แล้วโอเลยแล้วว่าแบบไม่เพราะวันที่ขึ้นไป5-6นี้นะเขาบอกตัวแล้วว่าเขาแบบคือแบบพวกกูแหละคือนิวอาซุกิโอ้ยโหดไปไหนวะเนี่ยเจออาซุกิดันฟอร์อ่ะเจอวาอาซุกิดันฟอร์เข้าไปก็เงียบกิ๊บแต่ว่าโอ้แต่ตอนนั้นมันจริงๆผมแบบเพราะตอนแรกคือจริงๆผมจะเข้าอาซุกิอ่ะตอนมัน5-6 อีตอนมันลงอ่ะผมก็เข้าไปดิสคอร์ดคือผมมาเข้าไปถามดีๆแล้วแบบเออมันมีโอกาสจะกลับมาขึ้นไหมนู่นนี่นั่นเลยแยะโหเจอพีเอ็นเข้ามาผมไอ้ปาดดราม่าดีกว่าสนุกกว่าฟันกว่าเฮ้ยเหี้ยวะตลกอ่ะโอ้สุดยอดจริงมันจริงคือตอนนั้นคือแบบใส่กันยับมีดราม่าเยอะนะคะสมัยนั้นน่ะโอ้มีทุกวันครับมีทุกวันใช่ช่วงต้นปีอ่ะมีเยอะช่วงแบบ Q1 อ่ะครับช่วงปีที่แล้ว Q1 แบบโลลิปอปก็มีอะไรอย่างเงี้ยโลลิปอปโลลิปอปนี่ก็มีอาซุกิอะไรอย่างเงี้ยมีโอ้มีหมดอ่ะอ่านแล้วแบบเพลินดีครับสนุกดีแบบเอ้ยน่าจะมีโหนกระแสตอนนั้นนี่คงแบบมันดีโหนกระแส NFT อะไรเงี้ยตอนนั้นคุยกันเออตอนนั้นถ้ามี3แยกนี่สนุกเนาะด่าไม่ได้ทุกอาทิตย์เลยนะมันเลยแหละตอนนั้นอ่ะเออแล้วก็แบบอะไรด้วยก็อ๋อแล้วไอ้ที่เห็นบอกว่าด็อกไอ้ซากาบอนก็ด็อกแล้วนะครับเออซากาบอนก็ด็อกแล้วเออด็อกเองด้วยถ่ายรูปลงเองก็แบบโหเราไม่รู้หรอรูปปลอมเปล่าเราก็ไม่รู้หรอเออใช่เปล่าเขาปลอมตัวตอนสมัยนั้นเขาก็ปลอมตัวให้แบบที่ใครบอกปลอมไปปลอมเป็นผู้หญิงจริงไหมฮะไม่แต่เหมือนแบบตอนที่โดนฝันนะมันมีคนไปแบบเหมือนตอนที่ฝัดหนักๆที่โดนซากาบอลโดนฝัดอ่ะเขาก็แบบเหมือนคนไปแบบมันมีคนไปแฮกอ่ะแบบก็คือไปตามเลยอ่ะก็แบบบ้านอยู่ที่ไหนแบบทำงานมาก่อนแล้วก็ลงรูปแบบเรซูเม่อ่ะแล้วคือรูปเรซูเม่กับรูปที่มันลงเองอ่ะคือคนเดียวกันอ๋อไวซีกันเองเนี่ยเถื่อนมากใช่เพราะไม่เพราะมันโดนเพราะตอนที่มันโดนฝัดมันโดนเรื่องรักภูไงครับมันโดนเรื่องรักภูอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยแบบเขียนว่าสามโปรเจกต์ที่มันทิ้งมาเลยนั่นปะสามโปรเจกต์ใช่แล้วก็แบบผมจำได้คนไปแคปรูปหน้าบ้านอ่ะคือเหมือนใช้ Google Earth อ่ะแล้วก็แคปรูปหน้าบ้านซากาบอนอ่ะต้องมาลงอ่ะแบบเนี่ยบ้านซากาบอนอยู่เนี่ยแล้วลงที่อยู่คือแบบไม่โกรธสัตว์ผมว่าผมจะไม่ด็อกแล้วในวงการเนี้ยแม่งน่ากลัวชิบเป่งเลยโหดมากไม่ด็อกแบบหน้าบ้านบิ๊กไปโผล่ในเช้านี้ไว้ระวังนะเว้ยฮะเดี๋ยวไปโผล่ที่คนตามมาวะเนี่ยไม่แล้วคือแบบขนาดซักกะบอนแบบไม่ค่อยมีเรื่องกับใครอ่ะคือแบบเหมือนมันก็ไม่ได้ไปด่าใครมันก็อยู่เฉยๆของมันน่ะมันก็แบบก็คือกูแต่อาซุกิอ่ะก็ไม่ได้ไปแบบไปกัดใครอย่างเงี้ยคนยังตามมาแบบโหแบบแม่ง
ม่แต่ว่าตอนนั้นสกอร์บอลมันออกมาสารภาพเองไม่ใช่หรอแล้วก็เราใช่ใช่สเปกุเลตว่าแบบเฮ้ยมันแบบโดนแบ็กเมย์ป่าวะอยู่ดีๆก็ออกมาสารภาพว่าฉันเคยรักมาตามโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็งงไม่เพราะเหมือนตอนแรกมันโดนแบ็กเมลก่อนครับมันโดนแบ็กเมลมันน่าจะโดนแบ็กเมลใช่เหตุการณ์ประมาณ 3-4 วันน่ะวันแรกโดนแบ็กเมลวันที่2มันก็เงียบไปวันที่3มันไปออกแบบสเปซแล้วก็มีคนมาตอบมาถามมันนั่นแหละมันก็สารภาพหมดเลยเออมันก็แบบพูดหมดเลยว่าแบบเออเคยรักมา3โปรเจกต์มันบอกมันแต่มันบอกไม่เชิงรักนะแต่แบบเหมือนมันทำแล้วมันคิดว่าไปไม่รอดมันก็เลยออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ทำต่อเออแต่มันก็ตอบอะไรเหมือนไอ้คนสัมภาษณ์ก็ช่วยมันนะพยายามช่วยให้ตอบดีๆมันก็เสียกแบบตอบไม่ดีแล้วจังหวะนั้นคือเหี้ยกว่านั้นคือแบบอาโอกิอาโอกิเพิ่งซื้อด้วยคือแบบโอ้โหจังหวะมึงแบบอินดิเคเตอร์นะอาโอกินะเข้าตัวไหนเทคโปรฟิตให้พร้อมนะเพราะอาซุกิอ่ะซื้อตอนนั้นมันลงมาละอาซุกิเข้าตอน16อาซุกิเข้าปั๊บเหลือ5คือแบบโอ้สุดตีนไอ้เพียวมาละเพียวมาละเพียวพูดได้ไหมฮะสวัสดีครับฮัลโหลครับครับพี่นัทสวัสดีครับเพียวนี่ก็ตาม PXN นะเห็นแก๊งถือกันเยอะนะฮะตอนนั้นเพียวก็อยู่หมดนี่วะเออนี่ไงก็ตอนนี้แหละผมเป็นคนที่อาซุกิมาพีเอ็กตอนนั้นอะไรนะอาซุกิอะไรนะตอนนั้นก็เป็นคนที่ฝากอาซุกิไว้แล้วมาเล่น PXN ไงยับ ไม่น่าฝากเลย ยับ แต่จะเข้าก็ไม่กล้าเข้าไงตอนนั้นเพราะว่ามันฝัดเยอะเออเยอะมากแล้วก็โดนลุมทุกอันอ่ะคือศัตรูคู่อาฆาตไม่รู้มาจากไหนแม่งซากาบอนโดนลุมถึงตลอดที่มันโกรธกันก็คือกับดูเดิลนี่แหละที่มันโกรธกันหนากับดูเดิลเหรอทำไมนะใช่ๆก็ดูเดิลไปฝัดเยอะไงตอนที่มันสัมภาษณ์ใน Twitter Space อ่ะอันเหรอใช่ใช่แต่ดูเดิลฝัดทุกคนนะดูเดิลใส่ฝัดทุกคนอ่ะคือใครล้มอย่าข้ามอ่ะเขากระทืบซ้ำอ่ะวงคือสองคนนี้มันเป็นแม่ค้านะโอกาสเนี้ยส่วนไอเลตอนนั้นก็คือตอนที่มันหายไปโควิดนั้นตอนนั้นมันยังไม่ด็อกด้วยนะครับอันเหรอไม่ด็อกใช่ใช่มันก็เลยยิ่งยากPXN อืมแต่ตอนนี้คนน่าจะไม่นานนี้ชาวPXNก็ยังถือกันอยู่เนาะใช่ไหมชาวแกใช่ๆไม่มีใครขายทีครับเพราะว่าขายไม่ลงคนดอยแถว1กับ2เยอะนะพี่มันดอยเยอะคนเข้าตอน1กับ2อีได้เยอะเพราะคนนึกว่าแบบมันจะ next อาซุกิจริงๆไงแบบตอนนั้นน่ะมันเลยแบบคนไทยก็เข้าเยอะพี่1 2เก็บเพิ่มอะไรเงี้ยมิ้นมาถูกแล้วแต่แบบเข้าเพิ่มกันอะไรเงี้ยแต่จังหวะแต่ตอนนี้ยังเหลือมั้ยนะแต่ถ้าตอนแรกมันดูทรงจะเป็นบูชิดได้จริงๆอ่ะคือหมายถึงว่าแบบการบิ้วของมันอ่ะมันดูทรงแบบเฮ้ยมันน่าจะสวยนะตอนนี้ก็ได้พี่ตอนนี้ก็ได้พี่รออีก 2-3 ปียืนเก่าเด็กบูรันรออีกหน่อยเด็กบูรันเด็กบูรันคุณครับเดี๋ยวยากหน่อยเชียร์ฮะเดี๋ยวมันจะทำไอ้นี่ด้วยใช่ป่ะคือตอนนั้นได้ยินว่ามันจะทำแบบคืออันนี้แอป Marketplace ใช่ป่ะเหมือนได้ยินว่าจะทำแอปที่มันเป็น Next Discord อ่ะใช่ป่ะแบบอ๋อใช่มีครับคือมันจะเป็นส่วนหนึ่งของ Marketplace แหละก็คือ Marketplace มันก็ควรที่จะต้องแชทได้ใช่ไหมเพื่อติดต่อกับผู้ขายมันเป็นส่วนหนึ่งอืมโอ้คำตอนแรกก็ทำ GM เราก็พูดถึงไม่แข่งกับ eBay มั้ยวะอันนี้ทำแชทคุยแข่งกับ Discord โอ้โหโปรเจกต์ไม่คือแชทคือแชทอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของ GM ครับคือเหมือนเราแบบโทปี้อย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบแชทได้อะไรแบบเนี้ยเออแบบเอาไว้ติดต่อกับผู้ค้าอะไรเงี้ยคือมันเป็นส่วนหนึ่งของ GM เนี่ยแหละ GM เหมือนแต่เหมือนมอสPXNสวยพี่ลองไปดูอะไรสวยใช่ป่ะแบบสายแบบ PXN น่ะเขาจะแบบมีแอมบาสเดอร์แบบมอสแบบสวยๆแต่งคอสเพย์อะไรเงี้ยใช่ๆๆผมส่วนหนึ่งผมเข้าเพราะไอ้พวกนั้นด้วยแหละอันไม่อันนี้เจอผู้หญิงละมือใช่มั้ยอันนี้คือคนจริงเลยใช่มั้ยหรือว่าอะไรวะคนจริงพี่คนจริงคนจริงตอนนี้ปอเท่าไหร่นะครับจุด28นะฮะแถวๆนั้นหน้าเข้าหน้าเข้าละโอเคครับได้ๆๆโอเคเอามั้ยฮะพี่มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเอ้ยเขาจับมือกับ Black ใช่ไหม PSN อ่ะใช่ๆครับคือตอนเนี้ยเขาแบบดีลกับพวกผู้ค้ามาประมาณ40กว่าเจ้าคือช่วงแรกเขายังจะไม่เปิดเป็น peer to peer แต่ว่าเขาจะให้เฉพาะพวกที่แบบเป็นร้านที่แบบเป็นทางการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมาแบบเป็นสัญญาแล้วก็มาขายก่อนแล้วเขาจะดูฟีดแบคของผู้ซื้อผู้ขายดูแบบว่าต้องปรับปรุงอะไรแล้วก็จะเอา peer to peer เข้ามาทีหลัง
ไอ้พวกรูป PSN ที่มันแบบเคลื่อนไหวได้แม่งสวยทุกอันเลยลองเข้าไปดูอ่ะใช่ใช่เพราะว่าทีมเขาจ้างอาร์ติสแบบพวกไอ้เนี่ยวิสาร์ออฟคอร์ที่ทำ Magic The Gathering นะครับที่เป็นการ์ดรู้จักกันหรือเปล่าดังๆรู้จักรู้จักพี่รู้จักใช่ใช่คนไทยอาจจะรู้จักรู้จักนี่แก่นะครับแกรู้จักนี่แก่นะครับไม่ต้องย้ำนะฮะแกเราไม่ใช่คนแก่สุดเราไม่เป็นไรนะอ่ะต่อนะเฮ้ยแต่พี่เห็น PSN พี่นึกถึงอันเนี้ยพี่นึกถึงงานของ KPR เลยไม่รู้ดิรู้สึกมีความนั่นเอ้ยแต่อาร์ตสวยแต่อาร์ตสวยนะครับใช่ใช่ผมสลับกันด้วยผมเข้าใจว่าเนี่ยแหละ2อันนี้มันเป็นโปรเจกต์เดียวกันนะอ๋อเหรอใช่ไม่ใช่ใช่เวลาคนบอกให้ดูก็เลยเออก็พูดเรื่องเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเพิ่งมารู้มันคนละอันกันเลยเมื่อไม่กี่วันก่อนKPR จะเป็นอาร์ติสต์ที่ทำกับของ Riot ของ League of Legends ของไอ้นั่นนะแต่ก็นั่นแหละผมก็เข้าแล้วก็ดอยอยู่นิดนึงฮะก็นั่นแหละชอบอาร์ตเหมือนกันเนี่ยใครที่เข้าตามอาร์ตนะแม่งอนาคตไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่จริงจริงจริงนะครับโอ้ยสนุกจังวันนี้เหมือนแบบกอมมาแล้วแบบไฟลุกเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับโอ้ย 6:30 แล้วเดี๋ยวมีโปรเจกต์จริงตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะใช่ไหมพอโปรเจกต์ก็หมดแล้วเดือนหน้าไอ้ตอนเดี๋ยวคืนนี้ใช่ไหมพี่ต้นที่จะมีของยูการ์แล็บต้องดูว่าเขามินอะไรใช่ไหมใช่น่าจะประมาณที่สามที่สี่นั่นแหละน่าจะไม่ใช่มินติดประกาศว่าต้องทำยังไงให้มินสัปดาห์หน้าวันที่18ใช่ใช่ประกาศ11แล้วก็มิน18นะครับแต่มันบอกว่าให้เตรียม strategy ไว้เลยแสดงว่าไม่ใช่แบบง่ายๆแค่เอาไปปุ๊บแล้วก็มินแต่น่าจะเป็นคนที่เป็นเอฟโฮเดอร์เนาะที่จะมินใช่เอฟกับเมซีครับเอฟกับเมซีนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะเดี๋ยวเดือนหน้ามีดูโดที่จะเปิดกล่องเนาะก็นะว่าต้นปีนี้ NFT น่าจะสนุกครับเพราะว่าหลายๆอย่างนัดนิดนึงนิดนึงได้พี่จะให้พี่ต้นช่วยอัปเดตไอ้ตัวโปรเจกต์อากูต้าเอออากูต้าอินสตาแกรมอากูต้าอะไรสักครับไม่ใช่สแกมอินสตาแกรมอินสตาแกรมอ๋ออินสตาแกรมเออต้องเป็นสแกมเหมือนกันซื้อเพิ่มหรือยังกูต้าตอนหลังน่าน้อยใจนะพวกเราเป็นโหดไม่ใช่พวกเราหลายคนมีหมอเลยนะเพียวหมอไม่ใช่เพียวอ๋อหมออากูต้าอากูต้าผมก็มิ้นนะครับเงินติดด้วยตอนนั้นแม่งโลกมากใช่ใช่หมอจูนหมอจูนใช่ใช่ใช่คือเขาก็ไม่มีอะไรเขาก็เปิดตัวคอลแลบกับอินสตาแกรมก็ใช้อินสตาแกรมในการขายนาทีครั้งแรกแต่ขายรับเป็นดอลลาร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ขายไปเมื่อ2วันก่อนแล้วราคาขายก็เป็นอีดิชั่นมี100ใบละ100ดอลลาร์ก็ขายหมดใน10 กว่าวินาทีราคาก็ขึ้นมาไม่เยอะนะขึ้นมาตอนนี้ก็วัน 4-5 เท่าอ่ะก็ประมาณ 5-600ณวันที่มิ้นวันแรกตอนนี้ไม่รู้แล้วแล้ว4-5เท่านี้ไม่เยอะคนไม่ถ้าเทียบว่า5เท่าอ่ะเยอะแต่ถ้าเทียบกับเป็นดอลลาร์ก็มันก็ยังกลับมาซื้อได้อยู่อะไรเงี้ยไม่แล้วพอมันคอลแลบกับ Instagram มันทำให้คอลเลคชันหลักมันราคาขึ้นด้วยเปล่าขยับขึ้นมานิดหนึ่งแล้วพี่หนุ่มจากมันฟลอร์ตอนนั้นก่อนที่จะมีเรื่องข่าวประกาศ Instagram เนี่ยมันอยู่ 0.2 ปลาย 0.3 ต้นตอนนี้ก็เริ่มมา 0.3 ปลายแล้วแล้วก็ขึ้นมานิดเดียวแต่ต้องบอกว่าตัวเทรดดีๆตัวพวกแต่ข้อดีของอากูต้าคือเขาจะมีแบรนด์ที่เป็นพาร์ทเนอร์เยอะเนาะกอมก็จะรู้อยู่ก็คือแบบมีพวกสายสตรีทล้วนๆอ่ะไอ้พวกของพวกพาเลวิลเลียมน่ะพวกแวนโดอะไรเงี้ยซึ่ง BBC ครับ BBC BBC เงี้ยปูม่าซึ่งเหล่านี้ก็ตัวพวกนั้นน่ะถูกเก็บเรียบเลยฮะตอนนี้ราคาดีดขึ้นเกิน1ยีนหมดละเดิมก็หล่นลงมาแค่วัน 0.5 อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมา2เท่าหมดแล้วถ้าส่วนที่เป็นตัวเทรดดีๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวพวกแต่ก่อนอากูต้าช่วงตกเนี่ยพวกหมวกสวยๆอะไรเงี้ยคนก็ไม่เล่นกันคือตอนคนไม่เล่นเนี่ยตัวสวยๆก็ยาวเรื่อง6เดือนน่ะไม่มีใครสนใจเลยแต่ตอนนี้ก็อ๋ออย่างนึงที่พี่หนุ่มถามก็คือเขาพยายามสร้างแบรนด์ขึ้นมาโดยการที่ปีนี้จะส่งเสริมให้คนไปทำดีโดยใช้คอนเซ็ปต์ Proof It แล้วก็โฟกัสไปที่กลุ่ม Family กับ Kids ครับก็คือเอาเด็กกับครอบครัวมาเป็นเรื่องหลักเหมือนอารมณ์แบบเติมฝันวัยเด็กพาเด็กทำความดีอะไรเงี้ยก็มีจุดยืนของแบรนด์ละดูน่าสนใจขึ้นระยะยาวน่าจะมีหลายเลเวลเลยนะพี่นะมีอากูต้ามี OG มีเมกะใช่ไหมมันผมจำได้ว่าอากูต้ากับเราก็มีเมกะ OG เมกะ OG จะเป็นหัววิเศษจะมีอยู่ประมาณสัก500 ตัวมั้ง 1,500 เมกะ OG หรือมากกว่านั้นเออ500ใช่ไหมเออเมกะ OG ตัวสุดท้ายเมื่อวานก่อนเห็น2จุดกว่าตอนนี้น่าจะไปแล้วมั้ง 2.6 2.7 ละไม่ผมจำได้มันมีแบบหลายๆแบบก็เลยแบบเออแม่ง 15,000 ตัวนี่หว่า
เมกามันมีแชปเตอร์ของเขาเพิ่มแล้วนะตอนนี้เหมือนจะมีสตอรี่ไลน์สำหรับเมกาโอทีก่อนอันนี้ก็น่าน้อยใจอีกสำหรับคนที่แบบเป็นคนธรรมดาสามัญชนไม่มีตังค์ซื้อแพงเพราะเมกาโอทีมันต้องแบบเป็นตั้งแต่กลุ่มที่ถืออ่าแชปเตอร์อ่ะแล้วมีสิทธิ์มินต์ก่อนมันแบบมันเป็นอีกเลเวลนึงเลยคือทุกวันนี้ก็ถ้าใครไม่ได้แบบกระโดดเข้าไปอ่ะก็เหมือนแทบจะไม่โอกาสที่แรนดอมได้มาก็ค่อนข้างน้อยมากประมาณนั้นครับฟังกันนี่เราจะรู้สึกว่าสมัยก่อนนี่เขาล่าไวรัสกันแบบขยันมากนะสังเกตว่าแต่ละโปรเจกต์นี่คือแบบไม่ใช่ได้กันมาง่ายๆนะฮะไม่ใช่ฟรีมินต์มาอะไรล่ากันมากนะโอเคแต่ว่าครับผมแต่ก็ถือว่าขยับนะเพราะว่าอย่างอากุตะขยับแล้วก็เมอร์เซเดสก็ขยับอย่างนี้ไงคือทุกค่ายพวกที่เป็นคอร์เปอเรทเริ่มเข้ามาหมดละเมอร์เซเดสขยับเอ้ยพอสอะไรนะพี่อัปเดตในกลุ่มพอสก็เข้ามาพอสก็คือเขามี NFT ก่อนหน้านี้ชื่อแฟนอะไรวะอะไรแฟนวะแฟนโซนแฟนโซนแล้วก็เป็นเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับสปอร์ตแล้วเขาก็ซึ่งจริงๆมันก็คนทำคนเดียวกันแหละเขาก็มาทำโปรเจกต์ซึ่งเป็นอาร์ตเป็นบอเช่ในวันๆแต่เป็นอาร์ตโดยที่ก็คนที่ถือตัวแฟนโซน NFT จะได้อาราวลิสก่อนแค่นั้นเองโดยที่ของมันมี 7,500 ชิ้นทั้งหมดนะของ NFT พอสก็ใครที่จะถือก็ต้องแต่ต้องรีจิสเตอร์ซึ่งมันปิดไปแล้วแหละแต่ใครที่รีจิสเตอร์ไว้แล้วอยากได้สิทธิ์ชัวร์ก็ไปซื้อแฟนตัวแฟนโซน NFT ก็ snapshot วันที่12พรุ่งนี้ครับก็ใครถือข้ามไป snapshot เสร็จก็ถ้าไม่เก็บไอ้พวกเกี่ยวกับกีฬาก็ขายได้เลยส่วน Porsche ตัวนี้ไม่น่าเน้นทำกำไรได้นะครับเป็นอารมณ์ประมาณแบบเพราะมันไม่มี rarity อ่ะมันเป็นข้อดีก็คือของออกมา 7,500 แต่ว่าสมมตินัดซื้อนัดต้องเลือกเองว่านัดจะเอารถไปเป็นสายไหนสายไลฟ์สไตล์หรือสายแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บมันจะมีพวกเหมือนแวริเอนต์ออกมาให้เราเลือกอีกทีเพื่อผสมเข้าไปในตัวรถแล้วก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเราซื้อรถมาเพื่อคัสตอมอารมณ์แบบปอร์เช่แล้วเราก็คัสตอมเองสุดท้ายมันก็ได้เหมือนกับเป็นของสะสมในเวอร์ชันของเราเองประมาณนั้นนั่นคือข้อดีสำหรับคนที่อยากจะเก็บแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับสายเก็งกำไรอะไรเงี้ยน่าจะเป็นของแต่น่าจะมีใช่แต่รับรองว่ามียูทิลิตี้ระยะยาวแน่นอนสำหรับพวกแฟนเขาโอเคโอ้ยคนนี้เยอะตอนก่อนจบไปโดซี่หน่อยเหรอพี่โดซี่ตอนนี้เป็นไงบ้างราคาขึ้นมาเท่าไหร่วะ7ดอลแล้วป่ะ6 7ดอลแล้วป่ะวะ7ใช่ครับ7แล้วนะฮะโดซี่เคยคุยกันนะแต่พี่ว่ามันจะอยู่ประมาณ10ดอลเออใครยังไม่ได้ไปนะเดี๋ยวนะจะแปะลิงก์ให้คืออย่างนี้ครับตัวแรกมันฟรีแต่พี่ต้นผมยังสงสัยว่ะเพราะว่าแบบมันมีจำกัดเนาะซิติเซนเลเวล1อ่ะมันจะฟรีไปถึงตอนไหนวะสุดท้ายมันก็ต้องหยุดฟรีดิใช่ป่ะเพราะมันลิมิตเนี่ยว่ะสุดท้ายมันก็มีอยู่3ล้านตัวแล้วก็พี่ไม่มั่นใจอย่างเดียวคือถ้ามันเผาไปแล้วมันน่าจะจบไหมแต่คิดว่าจบดังนั้นสมมติว่ามันมีการเผาไปเป็นเลเวล2เลเวล3เลเวล4ซึ่งเลเวล4มันเท่ากับเลเวล1 750ตัวถูกไหมครับมันก็เหมือนกับมันก็หายสปายมันหายไปเยอะก็สุดท้ายแล้วก็มันก็จะมีทั้ง1 2 3 4ปะปนกันไปก็มีอยู่แค่นั้นในระบบแล้วครับแล้วใครอยากถือเพื่อเอาดอนไปใช้ในอะไรของเขาไปก็ต้องเข้าไปถือซึ่งอย่างที่เราเคยลงกันรอบที่แล้วมันมีพวกเซอร์วิสมันมีพวกเอนเตอร์เทนเมนต์แพลตฟอร์มแล้วมันก็มีเนี่ยเวอร์ชวลไอดอลที่น่าสนใจตอนนี้1ตัวกำลังขาย AARTS อะไรสักอย่างมี200ตัวเองอ่ะตอนนี้มีตัวแรกออกมาเปิดตัวแล้วชื่อฮาน่าโดยให้พวกคนที่ถือโหวตกันว่าน้องคนชื่ออะไรดีก็ตั้งชื่อมาแล้วชื่อ HANA เป็นตัวแรกนะครับก็เดี๋ยวเขาจะดันอีก12ชั่วโมงเขาจะสุ่มนะฮะมีที่1คือคริปโตพังนะฮะขอให้โชคดีนะครับโอ้โหของพี่ตัวไหนอีก12ชั่วโมงพี่จะปิดรอบนี้แล้วครับคริปโตพังนะครับคนที่มีเลเวล4 1คนในคนไทยแน่นอนคือพี่คิมดีฟายนะครับประกาศกันไปแล้วด้วยยินดีด้วยนะครับเลเวล4ได้วันละ 3,000 ดอลป่ะ1ตัวใช่นะครับหลักๆไอ้ที่การที่ได้เยอะอ่ะมันก็คือการที่เอาไปเอเวนเจอร์ถูกป่ะพี่ตอนเนี้ยใช่ยังไม่มีใช้ทำอย่างอื่นได้เลยครับอนาคตมีซื้อแลนด์แน่ๆฮะอนาคตมีซื้อแลนด์แน่ๆนะฮะก็ลองดูใครยังไม่สมัครก็ไปสมัครเดี๋ยวนัดแปะลิงก์ให้ไปสมัครเก็บไว้สักตัวฟรีนะฮะเอาไปก่อนแล้วมันไม่ได้ใช้อะไรนะครับจะไม่ไปอะไรต่อก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มันจะมี attendant นะที่เข้าไปกดทุกวันแล้วได้เวลาเท่าไหร่ถ้าเป็น10ตัวเลเวล1อย่างนั้นก็ได้190ดอลลาร์ก็ไปลุ้นครับเผื่อได้ของนู่นของนี่ของเล่นอะไรเงี้ยบางทีก็ได้ตัวฟรีมาก็นั่นโอเควันนี้ยาวเลยนะฮะ
พี่ๆขอบคุณมากนะฮะทุกคนเลยขอบคุณน้องพลอยขอบคุณบิ๊กด้วยนะครับดีใจเลยไว้เดี๋ยวว่างๆชวนมาคุยอันนี้อเล็กซ์ก็อยู่นี่นะพี่ต้นก็อยู่นี่จริงๆเดี๋ยวไม่รู้อีเทอร์มินเมื่อไหร่เนาะเดี๋ยวตอนไหนอีเทอร์มินนี่ต้องให้อเล็กซ์มาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะเพราะว่าได้ข่าวมินหนึ่งอีทใช่ป่ะพับบิก1อีทแล้วก็อะไรวะไวลิส 0.5 อีทมั้ยฮะเรียกว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ปะพักผ่อนกันดีกว่าฮะเย็นแล้วนะครับใครขับรถขอให้ขับรถอย่างระมัดระวังถึงบ้านปลอดภัยนะครับวันนี้แล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะฮะสวัสดีครับขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ